จริญพรญาติโยมทุกคนนะวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาให้ธรรมะกับพวกเราที่นี่แล้วก็พาทำสมาธิภาวนานะก็ เป็นสิ่งที่ดีที่เราได้มีการจัดตั้งโครงการอย่างนี้ขึ้นมาเพราะการที่จะทำให้บุคลากรหรือบุคคลในหน่วยงานดีขึ้นมานั้นเนี่ยนะพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ให้มีการฝึกจิตนั่นเองนะเพราะฉะนั้นวิธีมีหลากหลายวิธีแต่วิธีที่จะสำฤทธิ์ผลนะเราใช้ความเห็นของใครใครเป็นสัพพัญญูผู้รู้ทุกเรื่องรู้ความเจริญความเสื่อมของมนุษย์ของสรรพสิ่งในโลกอย่างละเอียดละออก็คืออรหันตสัมมาสัมพุทธะผู้ที่ตรัสรู้ดีตรัสรู้ชอบได้ด้วยตนเองและเป็นสัพพัญญูไม่มีอะไรที่พระองค์ไม่ทราบนะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการ ฝึกจิตนั้นก็มีล้นมีหลากหลายความเห็นเช่นกันแต่ในความเห็นของอรหันตสัมมาสัมพุทธะเนี่ยนะก็คือเรื่องของศีลสมาธิปัญญาหรืออริยมรรคมีองค์8เพราะฉะนั้นก็ให้เรามาประพฤติปฏิบัติเนี่ยตามมรรคมีองค์8นะมรรค8นะ2ข้อแรกคือตัวปัญญา3ข้อกลางคือศีล3ข้อท้ายคือสมาธิถ้าพูดเจ้าเหลือ3ก็จะพูดพระองค์จะตรัสว่าศีลสมาธิปัญญาถ้าพูดเหลือ2เนี่ยพระองค์จะตรัสว่าสมถะกับวิปัสสนาแค่นั้นเองนะเพราะฉะนั้นคำว่าสมถะกับวิปัสสนาก็จะเป็นชื่อแทนอริยมรรคมีองค์8ในความเห็นที่หลากหลายในปัจจุบันนะจึงเป็นเหตุให้เราจะต้องกลับไปศึกษาคำของพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะจะได้ทราบถึงข้อปฏิบัติที่ถูกต้องนะว่าศีลสมาธิปัญญาที่ถูกต้องนั้นเป็นอย่างไรและอะไรเป็นข้อบัญญัติที่ถูกต้องของพระศาสดาเพราะในปัจจุบันนั้นมีข้อมูลที่คลาดเคลื่อนมากมายอย่างเช่นยกตัวอย่างง่ายๆนะเห็นว่ามีการจัดนิทรรศการอยู่ภายนอกด้วยนะเรื่องที่เราเคยได้ยินมาเรื่องของบัวสีเหล่านะเรียนมาตั้งแต่เด็กก็พอกลับไปดูคำของพระศาสดาจริงๆพระองค์ตรัสว่าบัวสามเหล่านะซึ่งพระองค์ตรัสไว้กับราชกุมารนะหรือเรื่องของสมาธิถ้าเราไปได้ยินได้ฟังนะคำสอนของคนนั้นคนนี้ก็จะมีสมาธิหลายแบบมีเครื่องวัดสอบหลายแบบมากแต่พระศาสดาของเราเนี่ยตรัสเรื่องของสมาธิในสัมมาสมาธิในมรรคมีองค์8ก็คือปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานคือฌาน1 2 3 4แล้วก็บอกรายละเอียดไว้เสร็จว่าปฐมฌานนั้นเป็นอย่างไรก็คือจิตเนี่ยปราศจากอกุศลมีอาการของจิตคือวิตกวิจารปิติสุขนั้นเวลาเราจะวัดสอบเครื่องวัดของสมาธิให้กลับไปดูที่พระศาสดาว่าบัญญัติอย่างไรปัจจุบันก็จะมีการพูดเรื่องคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิซึ่งพุทธเจ้าไม่เคยตรัสออกจากปากเลยแต่พระเราพูดกันเต็มเลยนะอย่างนี้เพราะฉะนั้น เรากำลังจะกลับไปหาบัญญัติแท้ๆของพระศาสดาเรื่องของการทำสมาธิบางที่บอกว่าต้องเขย่าตัวต้องสั่นแต่พระศาสดาบอกว่ากายจะต้องสงบระงับนะเพราะนั้นกายต้องนิ่งจิตต้องนิ่งนะพระองค์บอกว่าถ้าจิตไหวโครงกายจะไหวโครงถ้าจิตไม่ไหวโครงกายจะไม่ไหวโครงนั้นถ้ากายไหวโครงแสดงว่าจิตเนี่ยไม่นิ่ง นะเราจะทราบหลักการของพระศาสดานะเรื่องที่ชาวพุทธชอบพูดกันว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดแต่พระศาสดาบอกว่าไม่มีวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดนะ
กลายเป็นเราเข้าใจผิดอีกแล้วนะมีภิกษุชื่อสาติเกวัตบุตรไปพูดว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดพระศาสดาสั่งประชุมสงฆ์ทั้งหมดเรียกภิกษุชื่อสาติมาแล้วก็ถามสาติว่าเธอเข้าใจว่าวิญญาณคืออะไรนะสาติก็ตอบมาเสร็จพุทธเจ้าบอกว่าเราเคยสอนเธอแบบนี้แก่ใครที่ไหนเมื่อไหร่นะว่าวิญญาณเป็นผู้ที่เวียนไปในภพนั้นภพนี้สาติตอบไม่ได้ภิกษุที่พุทธเจ้าเรียกประชุมก็ไม่มีใครตอบได้นะเพราะพุทธเจ้าไม่เคยตัดว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดอย่างนี้ และการที่เราพูดผิดจากพระศาสดาอย่างนี้พระศาสดาตำหนิสาติว่าอะไรบอกว่าเธอเป็นโมฆะบุรุษนะบุรุษผู้ว่างเปล่าจากความดีนะเพราะนั้นถ้าเราพูดว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดในครั้งพุทธกาลเราจะถูกตำหนิว่าเป็นโมฆะบุรุษนะ และพุทธเจ้าบอกว่าเธอย่อมกล่าวตู่เราด้วยถ้อยคำที่ตนเองถือเอาผิดด้วยเราถือเอาถ้อยคำที่ผิดแล้วไปกล่าวตู่พระศาสดาเพราะฉะนั้นถ้าโยมดูเนี่ยนะพระองค์จะบอกเมื่อเป็นอย่างนั้นโมฆะบุรุษเธอชื่อว่าย่อมกล่าวตู่เราด้วยถ้อยคำที่ตนเองถือเอาผิดด้วยย่อมขุดตนเองด้วยย่อมประสบสิ่งมิใช่บุญเป็นอันมากด้วยโมฆะบุรุษข้อนั้นแหละจักเป็นไปเพื่อความทุกข์ไม่เกื้อกูลแก่เธอตลอดกาลนานดังนี้เรากำลังขัดแย้งกับพระศาสดาเราอย่างเต็มที่เลยนะนั้นการนับถือพุทธศาสนาเนี่ยจึงต้องกลับไปศึกษาพุทธวจนะว่าคำที่หลุดออกจากปากพระศาสดาจริงๆนั้นเนี่ยพระองค์ตรัสอย่างไรนะนั้นสิ่งที่เวียนว่ายตายเกิดคืออะไรนะพระองค์ตรัสบอกว่าคนที่เวียนว่ายตายเกิดจริงๆคือสัตว์นะไม่ใช่วิญญาณสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกนั่นแหละแล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่นะไม่ใช่วิญญาณนะเพราะนั้นถ้าเราดูพระสูตรนี้ภิกษุทั้งหลายสัตว์ที่มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกแล่นไปอยู่ท่องเที่ยวไปอยู่ในสังสารวัฏก็ทำนองเดียวกันบางคราวแล่นไปจากโลกนี้สู่โลกอื่นบางคราวแล่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้เห็นนะการที่ไปจากโลกนี้สู่โลกอื่นโลกอื่นมาสู่โลกนี้คือสัตว์นะไม่ใช่วิญญาณตัวสัตว์นี่แหละเป็นผู้ที่เข้าไปหลงวิญญาณว่าเป็นตัวเราของเราผู้ที่เข้าไปหลงรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสัตว์เป็นคนละตัวกับวิญญาณวิญญาณไม่ใช่ชีวิตวิญญาณไม่รู้เรื่องอะไรนะเพราะฉะนั้นพระศาสดานิยามคำว่าสัตว์ไปด้วยนะอะไรคือสัตว์มีคนถามพุทธเจ้าว่าคำว่าสัตว์ว่าสัตว์มีได้ด้วยเหตุเพียงเท่าไหร่พระองค์บอกว่าราธะความพอใจอันใดนันทิอันใดตัณหาอันใดนะความพอใจอันใดราคะอันใดนันทิอันใดตัณหาอันใดมีอยู่ในรูปในเวทนาในสัญญาในสังขารทั้งหลายและในวิญญาณเห็นไหมมันมีสิ่งหนึ่งที่ไปพอใจในวิญญาณพอใจในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเพราะการติดแล้วข้องแล้วในสิ่งนั้นๆเพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าสัตว์มันมีสิ่งหนึ่งนะที่ท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏเพราะเข้าไปพอใจในวิญญาณพอใจในขันธ์ทั้ง5นั่นเองเพราะฉะนั้นไม่มีพระองค์พระศาสดาของเราไม่เคยตรัสว่าวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดทั้งชีวิตจำไว้ดีๆนะนั้นไม่งั้นเราจะชื่อว่าเป็นผู้ที่กล่าวตู่พระศาสดาด้วยถ้อยคำที่ตนเองถือเอาผิดด้วยย่อมประสบสิ่งไม่ใช่บุญเป็นอันมากด้วยนะเหมือนกับภิกษุชื่อสาติอย่างนี้นั่นนี่คือตัวอย่างง่ายๆที่ทำให้เราทราบว่า ถ้าเราไม่ศึกษาพุทธวจนะเราจะมีข้อมูลผิดเต็มไปหมดเลยนะเหตุเพราะว่าพุทธเจ้าเป็นผู้เดียวที่พูดไม่พลาดอยู่คนเดียวนะและห้ามภิกษุทุกรูปบัญญัติอะไรขึ้นมาใหม่ความสามารถของพุทธเจ้าก็คือพระองค์กำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดได้ไม่ให้พลาดแม้แต่คำเดียวนะตรัสกับอคิเวสนะบอกอคิเวสนะจำเดิมแต่เราเริ่มแสดงกระทั่งคำสุดท้ายแห่งการกล่าวเรื่องนั้นๆย่อมตั้งไว้ซึ่งจิตในสมาธินิมิตอันเป็นในภายในนั้นพุทธเจ้ากำหนดสมาธิทุกครั้งในการพูดไม่ให้ผิดพลาด
ม้แต่คำเดียวตั้งแต่แสดงคำแรกกระทั่งคำสุดท้ายและคำของพระองค์ที่แสดงไปแล้วหลุดจากปากไปแล้วจะเป็นอักกาลิโกคือถูกต้องตรงจริงไม่ถูกจำกัดด้วยการเวลานะไม่มีสาวกคนใดทำได้เลยพระสารีบุตรคำเป็นอักกาลิโกไหมไม่พระมหากัจจานะเป็นไหมไม่โมคคัลลานะเป็นไหมไม่ต้องถูกรับรองโดยพระศาสดาก่อนนะและพระองค์ก็ยืนยันว่าคำของพระองค์เนี่ยสอดรับกันทั้งหมดไม่มีการขัดแย้งกันนะคำพระศาสดาขัดแย้งกันไม่ได้เพราะฉะนั้นหลักในการปฏิบัติภาวนาในพุทธศาสนาขัดแย้งกันไม่ได้นะถ้าขัดแย้งกันต้องมีคนหนึ่งจำมาผิดต้องมีคนจำมาผิดนะพุทธเจ้าจึงบอกว่าถ้าเธอฟังใครมาแล้วเนี่ย อย่าพึงรับรองอย่าพึงคัดค้านถึงแม้เขาจะอ้างว่าจำมาต่อหน้าพระพักพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตามหรืออ้างว่าจะนำมาจากจำมาจากคณะสงฆ์คณะพระเถระอาวาสใดอาวาสหนึ่งโยมก็จะอ้างว่าเนี่ยฟังมาจากคณะพระเถระเลยนะจำนวนมากเลยวัดนี้หรืออ้างว่าจำมาจากคณะพระเถระที่เป็นผู้หูสูตรอาวาสใดอาวาสหนึ่งหรือจำมาจากภิกษุผู้หูสูตรรูปหนึ่งอาวาสนั้นอาวาสนี้ทำยังไงไม่รับรองไม่คัดค้านจำให้ดีนะเขาพูดอะไรแล้วนำคำนั้นไปตรวจสอบในหลักธรรมหลักวินัยของตถาคตซะก่อนถ้าเข้ากันได้ลงกันได้นะก็ให้แน่ใจว่าให้สันนิษฐานได้ว่านั่นเป็นคำของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ให้รับเอาไว้แสดงว่าภิกษุรูปนั้นจำมาถูกแต่ถ้าเข้ากันไม่ได้ลงกันไม่ได้ก็ให้สันนิษฐานว่านั่นไม่ใช่คำผู้เจ้าแน่นอนเลยภิกษุนั้นจำมาผิดจำมานะบัญญัติเองเนี่ยไม่ได้อยู่แล้วให้เธอทำอย่างไรละทิ้งคำพูดนั้นไปเสียอย่าสืบต่อเพราะนั้นเราต้องละทิ้งคำพูดละวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดไม่มีนะผู้ที่เวียนว่ายตายเกิดคือสัตว์ผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกอย่างนี้นะ มีพิธีกรรมอีกมากมายที่ผู้เจ้าไม่เคยบัญญัติเช่นการจะอุทิศบุญกุศลแล้วเราก็วิ่งหาน้ำหาแก้วเพื่อมากรวดน้ำแต่พุทธเจ้าไม่เคยสอนเรื่องกรวดน้ำนะกลายเป็นว่าเราสำเร็จประโยชน์ในการอุทิศบุญกุศลหรือเปล่าไม่รู้เพราะเราลืมเตรียมจิตเพราะพุทธเจ้าสั่งให้ทุกคนต้องเตรียมจิตเตรียมจิตอย่างไรเตรียมจิตให้ปราศจากนิวรณ์5หรืออกุศลทั้งหลายแล้วถึงจะทำจิตประกอบไปด้วยเมตตาแผ่ไปสู่ทิศที่1 2 3 4แผ่ไปตลอดโลกทั้งปวงทั้งเบื้องบนเบื้องต่ำเบื้องขวางตรัสไว้กับวาเสฐะนั้นคำสอนใดก็ตามถ้าผู้เจ้าตรัสไว้ถ้าคำสอนนั้นถูกต้องตรงจริงต้องบอกได้ผู้เจ้าพูดกับใครที่ไหนเมื่อไหร่นะขออ้างพุทโธชนะหน่อยสิถ้าเขาอ้างไม่ได้แสดงว่าไม่ใช่นะอาจจะปรุงแต่งขึ้นมาเองการที่พระเที่ยวบิณฑบาตแล้วเราก็ไปใส่บาตรถามว่าต้องคอยนั่งรับพรไหมหลายๆคนก็คงนั่งรับพรแต่ผู้เจ้าไม่เคยบัญญัติการให้พรในขณะที่พระบิณฑบาตพระจำมาผิดอีกแล้วนั้นโยมยังเจอพระกลุ่มหนึ่งไม่ให้พรพระกลุ่มหนึ่งให้พรขณะบิณฑบาตอย่างนี้ไม่รู้ใครทำถูกนะเพราะนั้นก็ต้องกลับไปหาว่าพระศาสดาบัญญัติยังไงใช่ไหมพระกลุ่มหนึ่งรับเงินทองพระอีกกลุ่มหนึ่งไม่รับเงินทองแล้วตกลงใครถูกเนาะก็ต้องกลับไปดูที่พุทธวจนะพุทธเจ้าบัญญัติว่าอันหนึ่งภิกษุใดรับก็ดีให้รับก็ดีซึ่งทองเงินหรือยินดีทองเงินอันเขาเก็บไว้ให้ก็ดีเป็นนิสสคิยปาจิตติถ้าภิกษุรับเงินทองต้องอาบัติปาจิตติเงินทองเป็นนิสสคีต้องสละทิ้งท่ามกลางสงฆ์มีบัญญัติครบถ้วนตรงอยู่แล้วไม่ต้องไปบัญญัติอะไรไปนะนั้นพุทธเจ้าจึงสั่งห้ามเลย พระองค์บอกเลยว่าภิกษุทั้งหลายจักไม่บัญญัติสิ่งที่ไม่เคยบัญญัติภิกษุทั้งหลายจักไม่เพิกถอนสิ่งที่บัญญัติไว้แล้วเห็นนะไม่ใช่หน้าที่ของเธอเลยนะถึงเธอจะเป็นพระอรหันต์ผู้ปัญญาวิมุตติก็ตามไม่มีสิทธินะนั้นในอปริหานิยธรรมข้อที่3พระเจ้าจะบอกเลยว่าอย่าบัญญัติเพิ่มหรืออย่าเพิกถอนอะไรที่พระองค์บัญญัติไว้ ให้ตั้งใจเข้าไปศึกษาให้ดีนะไม่อนุญาต
พราะฉะนั้นเมื่อพุทธเจ้าไม่ได้อนุญาตให้ภิกษุบัญญัติอะไรใหม่แล้วภิกษุจะถ่ายทอดธรรมะยังไงถ่ายทอดจากการทรงจำทำตัวเหมือนไม้เนี่ยพุทธเจ้าพูดยังไงปุ๊บไม้มันก๊อปปี้เสียงพระพุทธเจ้าหมดเลยปั๊บออกลำโพงเหมือนกันเป๊ะทุกคำไม่มีเปลี่ยนนี่ต้องทำอย่างนี้ภิกษุเป็นกระบอกเสียงให้พุทธเจ้าเท่านั้นนะนี่คือหลักการถ่ายทอดที่ถูกต้องถ้าทำอย่างนี้มา 2,000 กว่าปีศาสนาจะเพี้ยนได้ไหมไม่เพี้ยนเลยเป๊ะหมดพิธีกรรมต่างๆที่ผิดๆความเชื่อผิดๆจะไม่มีเกิดขึ้นความเชื่อเรื่องการบนบานศาลกล่าวจะหมดไปจากชาวพุทธเพราะพุทธเจ้าบัญญัติไว้แล้วว่ากรรมหรือสุขทุกข์ไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาลไม่มีใครบันดาลกรรมนะถ้าเทวดาบันดาลกรรมได้พรหมบันดาลกรรมได้แล้วใครบันดาลเทวดาพรหมให้ตายใครบันดาลเทวดาพรหมให้ไปเกิดในนรกกำเนิดเดชานุเปรตวิสัยซึ่งพุทธเจ้าบอกพรหมเทวดาที่เป็นปุถุชนเมื่อทำกาละแล้วนะก็ยังไม่รอดพ้นไปได้เสียจากนรกกำเนิดเดชานุเปรตวิสัยนะชาตินี้เป็นเทวดาชาติหน้าไปเป็นสุนัข ก็ได้นะเพราะเขาก็คือสัตว์ผู้มีวิชาเป็นเครื่องกั้นตัณหาเป็นเครื่องผูกยังเวียนว่ายในสังสารวัฏแล่นจากโลกนี้สู่โลกอื่นแล่นจากโลกอื่นสู่โลกนี้ไปเป็นเทวดาบ้างพรหมบ้างมนุษย์บ้างเปรตวิสัยบ้างสัตว์นรกบ้างวนไปวนมาอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยออกไม่ได้เพราะไม่รู้มรรคมีองค์8ไม่ได้เป็นผู้สดับในธรรมนั้นวันนี้เรามาประชุมกันณที่นี้เราจะมาเป็นปุถุชนผู้ได้สดับในธรรมนะนั้นปุถุชนผู้ได้สดับในธรรมมีโอกาสที่จะบรรลุธรรมได้ตลอดเวลานะเพราะความเป็นสาวกนั้นไม่สามารถรู้ธรรมเองได้ไม่ใช่พระพุทธเจ้าพุทธเจ้าผู้เดียวเท่านั้นเลยนานๆจะเกิดขึ้นทีด้วยนะพุทธเจ้าถึงบอกว่าถึงแม้เธอจะเป็นพระอรหันต์ผู้ปัญญาวิมุตติเธอก็เป็นเพียงแค่มรรคานุขาผู้เดินตามเท่านั้นนี่ต้องสำนึกตัวเองว่าเราเป็นแค่นี้เดินตามแต่ภายใต้ความเป็นมนุษย์เนี่ยเป็นผู้มีศักยภาพในการรู้ธรรมะตรงนี้ได้นะเพราะฉะนั้นเราสามารถรู้ธรรมะตรงนี้ได้เพราะถ้าไม่ได้เนี่ยพุทธเจ้าไม่แสดงธรรมแน่นอนเพราะพระองค์ตรวจแล้วว่ามนุษย์ทั้งหลายเนี่ยเหมือนบัว3เหล่านะเป็นผู้มีทุลีในดวงตาน้อยบ้างเป็นผู้มีทุลีในดวงตามากบ้างมีอินทรีย์แก่กล้าบ้างมีอินทรีย์อ่อนบ้างอินทรีย์คืออะไรศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญานะพระองค์จึงตัดสินใจแสดงธรรมเพราะเกรงกลัวว่าสัตว์ผู้มีทุลีในดวงตาน้อยเนี่ยจะเสื่อมจากคุณที่ตนเองเนี่ยควรจะได้รับเพราะการไม่ได้ยินได้ฟังธรรมนะเพราะฉะนั้นการเกี่ยวข้องกับสมณะประโยชน์อย่างยิ่งคือการได้ยินได้ฟังธรรมได้ยินในสิ่งที่ตนเองไม่เคยได้ยินจะเป็นผู้ได้สดับในธรรมจากนั้นเมื่อปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมแล้วนะก็จะสามารถรู้แจ้งในธรรมของตถาคตได้ธรรมะนี้ประโยชน์อย่างยิ่งเพื่ออะไรเพื่อเข้าถึงความไม่ตายไม่ต้องตายต่อไปทำอย่างไรนะเพราะฉะนั้นทุกคนเดินไปสู่ความตายหมดประหลาดไหมมีคนคนหนึ่งบอกว่าไม่ตายทำได้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่เกินจินตนาการอะไรเรื่องไม่ตายนะแต่จริงๆแล้วศาสนาพุทธพูดเรื่องไม่ตายเป็นเรื่องหลักนะพุทธเจ้าจึงตรัสว่าถ้าธรรมชาติ3อย่างไม่มีอยู่ในโลกคือความเกิดความแก่ความตายไม่มีความจำเป็นที่อรันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจะต้องบังเกิดขึ้นมาในโลกไม่จำเป็นเลยพุทธเจ้าจะเกิดมาทำไมพุทธเจ้าเกิดมาเพื่อแก้เรื่องนี้โดยตรงนะแก้เรื่องความเกิดความแก่ความตายซึ่งเป็นธรรมชาติที่เทวดาพรหมมนุษย์สมณพราหมณ์ผู้รู้ใดๆในโลกเนี่ยต้านทานไม่ได้ไม่มีใครต้านทานความแก่ต้านทานความเจ็บต้านทานความตายได้นะทุกคนจะต้องเดินไปสู่ความเสื่อมทั้งสิ้นเลยนะนี่คือสัจจะความจริงเพราะนั้นถึงบอกพรหมก็ตายเทวดาก็ตายนะตายหมดพระเจ้าเกิดมาแก้ปัญหาเรื่องนี้นะนั่นนี่ก็เป็นพระสูตรนะนั้นพุทธวจนะที่
อาตมาเอาขึ้นมาให้พวกเราดูเนี่ย เป็นข้อมูลที่เก่าที่สุดในโลกมันอยู่ในอุปกรณ์ล่าสุดในยุคนี้ก็จริงทันสมัยก็จริงแต่มันเป็นเนื้อหาที่เก่าที่สุดในโลกนะเท่าที่หาได้ในโลกปัจจุบันนี้และยอมไปขุดในถ้ำในผืนดินเจอที่ไหนโยมก็จะเจอข้อมูลเดียวกันนี้นะนั้นอย่างในถ้ำที่อัฟกานิสถานที่เราอัญเชิญมาจากนอร์เวย์เป็นเศษซากใบลานชิ้นเล็กๆนะเมื่อไม่นานมานี้แล้วก็ให้คนไปบูชาก็คือคัมภีร์โบราณที่เมื่อ เข้าระเบิดพระพุทธรูปไปนะแล้วก็นักโบราณคดีเข้าไปค้นเจอในถ้ำนะเป็นเศษซากใบลานอย่างนี้ปรากฏว่าก็พยายามเอามาเรียงร้อยต่อกันนะเอามาแยกชิ้นส่วนนะแล้วก็มาเรียงต่อกันออกเป็นแผ่นใบลานอย่างนี้เป็นตัวอักษรอย่างนี้นะซึ่งปรากฏว่าตรงกับพระไตรปิฎกบาลีสยามรัฐของประเทศไทยเห็นนะอาจารย์ถึงบอกโยมจะไปขุดในถ้ำที่ไหนก็ตามในโลกนะวันนี้ข้อมูลทางพุทธศาสนาตรงกันทั่วโลกเพราะศาสนาในครั้งพระพุทธเจ้าแผ่ไปสารไปทั่วโลกแล้วนะและเป็นเรื่องอะไรเป็นเรื่องที่เราคุ้นเคยเรียนกันมาตั้งแต่เด็กคือเรื่องอบายมุขหกนะบอกอริยสาวกไม่เสพทางเสื่อมแห่งโภคะหกทางเป็นอย่างไรเล่าข้าพเจ้าบุตรการตามประกอบในธรรมเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเนื่องด้วยของเมาคือสุราและเมลัยเป็นทางเสื่อมแห่งโภคะการตามประกอบการเที่ยวในตรอกซอกซอยในเวลาวิกาลเป็นทางเสื่อมแห่งโภคะเที่ยวไปในที่ชุมนุมแห่งความเมานะการพนันคบมิตรชั่วนะความเกียจคร้านเราเรียนมาต้องนานแล้วนะแต่เขาก็สอนมานาน 2,000 กว่าปีแล้วเหมือนกันนะในหลักฐานเดียวกันนี้มีข้อมูลที่จะเข้าถึงความไม่ตายคือเรื่องของอริยสัจ 4ปฏิจจสุบาทกฎอิทัปปัจจยตาเรื่องของนิพพานเรื่องของมรรคมีองค์ 8อยู่ในหลักฐานเดียวกันนั่นคือมีการพูดเรื่องการแก้ปัญหาความตายมา 2,000 กว่าปีแล้วนะเนี่ยอันนี้คือหลักสัจจะที่พุทธเจ้าได้ตรัสเอาไว้และสิ่งนี้จะเป็นสิ่งที่เป็นอากาลิโกตรงจริงตลอดกาลนะ ของเราก็คือตัวบาลีสยามรัฐนี้เองนะฉะนั้นข้อมูลในคอมพิวเตอร์ที่ขึ้นจอโปรเจคเตอร์ให้ยอมดูคือข้อมูลในบาลีสยามรัฐซึ่งเป็นหลักฐานที่เก่าที่สุดในโลกที่ประเทศไทยถืออยู่นะเอามาจากไหนบาลีสยามรัฐรัชกาลที่5ประชุมพระร้อยกว่ารูปทั่วประเทศที่วัดพระแก้วเพื่อช่วยกันแปลพระไตรปิฎกอักษรขอมาเป็นอักขระสยามอักษรสยามตัวนี้นี่เป็นเล่มจริงในการพิมพ์ครั้งที่2พิมพ์ครั้งแรกเมื่อ2436นี่2468พิมพ์ครั้งที่2นะส่วนบาลีสยามรัฐนั้นที่พระในสมัยรัชกาลที่5ช่วยกันทำเนี่ย5ปีจึงเสร็จเนี่ยเอามาจากไหนเอามาจากพระไตรปิฎกอักษรขอมที่รัชกาลที่1นะประชุมพระ200กว่ารูปช่วยกันทำไว้นะนี่คือตัวนี้ซึ่งเก็บอยู่ที่หอมนเทียนธรรมที่วัดพระแก้วนะพระ200กว่ารูปประชุมกันที่ไหนประชุมกันที่วัดพระศรีสันเพชรคือวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตปัจจุบัน200กว่ารูปโดยรัชกาลที่1ปี2331ร้อน1เนี่ยไปถวายอาหารเช้าในตอนเช้าและไปถวายน้ำปานะในตอนเย็นแก่พระ200กว่ารูปตลอด6เดือนทุกวันจนกระทั่งงานนี้เสร็จนะจารย์ลงในใบลานค่อยๆบันทึกไปหลักฐานนี้เอารัชกาลที่1ยืมมาจากประเทศลาวและประเทศรามันเพราะตอนนั้นอยุธยาถูกเผาหมดแล้วนะข้อมูลไม่มีต้องยืมพระไตรปิฎกประเทศเพื่อนบ้านมาแล้วมาลอกใหม่ใช้เวลาลอกอยู่6เดือนแล้วร.5ไม่ทำลงในใบลานแล้วเพราะเห็นว่ามันทำช้าและกระจายได้ยากจึงทำเป็นหนังสือเพราะตอนนั้นเทคโนโลยีหนังสือเข้ามาครั้งแรกในโลกนะเพิ่งเข้ามาในประเทศไทยครั้งแรกก็เลยจัดเป็นพระไตรปิฎกที่จัดเป็นรูปแบบหนังสือครั้งแรกในโลกนะร.5กระจายอันนี้ไป260กว่าประเทศทั่วโลกและกระจายทั่วประเทศด้วยพระราชทรัพย์ของพระองค์เอง 2,000 ช่างนะอธิบดีกรมอัยการสมัยรัชกาลที่5เป็นคนบันทึกข้อมูลนี้ไว้ทั้งหมดนะเพราะนั้นเราก็ได้ข้อมูลว่า
หลักฐานพวกนี้เป็นหลักฐานที่เก่าที่สุดเพื่อให้โยมได้มั่นใจว่าสิ่งที่โยมกำลังได้ในวันนี้คือข้อมูลที่ถูกต้องและทั้งหมดนี้สืบทอดมาจากเสาหินอโศกนั่นเองนะนั้นสายของทางสุวรรณภูมิที่หรือที่ต่างๆทั่วโลกเนี่ยมาจากตัวเสาหินอโศกซึ่งตรงนี้จะเป็นอักษรพราหมีภาษาปรากฤตนะนั้นถ้าใครไปอินเดียไปถ่ายรูปมาได้นี่ก็คือรูปที่ถ่ายจากเสาหินอโศกที่อินเดียมานะและนี่เป็นต้นกำเนิดภาษาอินเดียในปัจจุบันนะเขาจะมีวิวัฒนาการด้านภาษาเหมือนของเราก็เอามาจากหลักศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงของเขาก็เอามาจากเสาหินอโศกคือตัวนี้นะเขาก็พัฒนาภาษาเข้ามาเรื่อยๆนะ เพราะนั้นไม่มีหลักฐานแต่งใหม่นะวันนี้เราจะใช้หลักฐานเก่าที่สุดนะเอามาถ่ายทอดงั้นการที่บอกว่าบัวสามเหล่าก็ตามพระไม่มีการให้พรขณะบิณฑบาตให้เฉพาะที่นั่งฉันนะวิญญาณเวียนว่ายตายเกิดไม่มีสัตว์ผู้มีวิชาตังหาเป็นผู้เวียนว่ายตายเกิดนะการไม่รับเงินทองการพระฉันมื้อเดียวนะในครั้งพุทธกาลนะไม่มีมื้ออื่นแม้แต่ในรัชกาลที่หนึ่งก็ยังถวายมื้อเดียวยังไม่เคยเจอมื้อที่สองนะอันนี้คือความจริงที่เราจะค่อยๆมาเรียนรู้กันเพราะมันจะโยงไปถึงเรื่องของการนั่งสมาธิโยมจะทำในใจยังไงนะจะต้องมีคำบริกรรมไหมเพราะพอเราไปเช็คพุทธเจ้าไม่เคยสอนเรื่องคำบริกรรมเลยไม่เคยเจอสักพระสูตรหนึ่งนะเนี่ยเพราะฉะนั้น ในรัชกาลที่9เราเอาข้อมูลทั้งหมดนี้ใส่ลงในแผ่นซีดีนะก็เลยทำให้เราค้นคว้าได้เร็ววินาทีเดียวด้วยความโชคดีที่มีพระที่จบเอกด้านการเขียนโปรแกรมมาบวชที่วัดแล้วก็ทำตัวนี้ให้นะบรรจุข้อมูลของบาลีสามลาที่เก่าที่สุดนี้ลงไปในนี้แล้วก็ลงไปในระบบของ Apple กับ Android ซึ่งจะสามารถเข้าถึงมือถือของทุกคนได้ที่เป็นสมาร์ทโฟนหรือพวกแท็บเล็ตต่างๆนะนั้นวันนี้เรากระจายคำพระศาสดาออกไปทั่วโลกช่วงเวลาข้ามคืนนั้นถ้าใครเข้าไปในแอปพลิเคชันของ Android Market หรือว่า App Store เนี่ยก็สามารถคีย์คำว่าพุทธวจนะหรือคีย์คำว่าอีติปิฎกะแล้วจะได้แอปพลิเคชันตัวนี้ขึ้นมานะอีครึ่งหนึ่งธรรมจักรครึ่งหนึ่งแล้วดึงเข้ามาในเครื่องตัวเองในนั้นจะบรรจุบาลีสามลัทธ์ทั้งภาษาบาลี45เล่มและภาษาไทย45เล่มนะพร้อมกับโปรแกรมในการสแกนตรวจค้นคำนะนั้นโยมคีย์คำว่ากรวดน้ำเข้าไปจะไม่พบพุทธเจ้าไม่เคยสอนนะมีแต่สอนให้เตรียมจิตให้ปราศจากนิวรณ์ 5แล้วถึงทำจิตประกอบไปด้วยเมตตาถึงจะอุทิศบุญกุศลหรือแผ่เมตตาต่อไปอย่างนี้โยมจะเจอความจริงทุกอย่างแต่เครื่องสังเกตนิดหนึ่งให้ทราบว่าภายใต้ข้อมูลที่เก่าที่สุดในโลกนี้มันก็มีเนื้อหาอยู่สองส่วนหลักคือคำพุทธเจ้าทั้งหมดอยู่ในนี้แต่ขณะเดียวกันส่วนที่2ก็มีคำที่แต่งใหม่อยู่ในนี้อีกเหมือนกันนั้นใครที่มีภาวะในการทำพระไตรปิฎกในแต่ละยุคก็จะมีการใส่ความเห็นตัวเองเข้าไปทีเล็กทีน้อยจนเต็มไปหมดกลายเป็นว่าตอนนี้ความเห็นในส่วนความเห็นที่เพิ่มเติมเนี่ยมีมากกว่าครึ่งหนึ่งของพระไตรปิฎกและณวันนี้การศึกษาพุทธศาสนากลับไปศึกษาความเห็นที่แต่งขึ้นใหม่ตรงนี้จึงมีการบิดเบี้ยนแค่นั้นเองหลักมันแค่นั้นเองนั้นเรากลับมาศึกษาพุทธวจนะและยิ่งปีนี้เป็นปีของพระเจ้านะก็คือครบ 2,600 ปีของการตรัสรู้ของพระศาสดาเราควรจะแสดงความกตัญญูต่อท่านด้วยการเข้าไปศึกษาคำแท้ๆของท่านว่าท่านตรัสอะไรไว้นะสมาจึงอยากชี้ประเด็นตรงนี้ให้เราจะได้ช่วยกันรณรงค์หรือถ่ายทอดบอกสอนต่อนะ ในคำพระศาสดาและชักชวนให้เข้ามาศึกษาคำพระศาสดาซึ่งอาตมาก็จะทำในรูปแบบของทั้งหนังสือทั้งซีดีนะทุกๆอย่างทางอินเทอร์เน็ตอะไรเพื่อกระจายคำพุทธเจ้าทุกรูปแบบให้มากที่สุดกว้างไกลที่สุดนะเพื่อเข้าถึงคนได้มากที่สุดอย่างนี้นั้นตรงนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์อย่างสูงนะและพวกเราจะได้แยกแยะและรู้ว่าหาข้อมูลได้จากไหนเพราะฉะนั้นหน้าวันนี้เนี่ยชาวพุทธทุกคนมีข้อมูลเท่ากันอยู่ในมือเ
ไม่มีใครหลอกโยมได้นะนะอยู่ที่โยมจะเข้าไปสืบคนหรือเปล่านะถ้าเราใช้ความขยันความเพียรในการสืบค้นในการค้นคว้าศึกษานะโยมก็จะมีข้อมูลที่ถูกต้องและปฏิบัติได้ถูกและหลุดพ้นได้จริงและถ้าโยมช่วยประกาศคำตถาคตนะโยมจะเป็นบุคคลที่หาได้ยากในโลกเหมือนดังที่พระองค์ตรัสไว้3บุคคล1อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า2ผู้ที่ประกาศคำตถาคต3ผู้มีความกตัญญูกตเวทีสามบุคคลนี้หาได้ยากในโลกและจะโยมจะเป็นหนึ่งในรัตนะ5ที่หาได้ยากในโลกอีก5อันคือ 1. อรหันตสัมมาสัมพุทธะ 2. ผู้ที่ประกาศคำตถาคต 3. ผู้ที่ปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมในคำตถาคต 4. ผู้ที่รู้แจ้งในคำตถาคตอย่างที่ 5. ผู้มีความกตัญญูกตเวทีเพราะฉะนั้นแค่โยมเป็นผู้ประกาศคำตถาคตไม่ใช่บุคคลที่หาได้ง่ายนะหายากนั้นโยมสังเกตง่ายๆโยมไปตามร้านหนังสือธรรมะต่างๆทั่วประเทศโยมจะไม่ค่อยเจอหนังสือพุทธวจนะเมืองพุทธแต่ไม่มีคำศาสดาตัวเองออกมามีแต่หนังสือสาวกเต็มไปหมดเลยเห็นไหมว่าคนที่จะประกาศคำตถาคตไม่ใช่ง่ายนะแต่โยมอาจได้ยินว่าใครๆก็พูดคำพุทธเจ้าทั้งนั้นนะไม่ใช่พุทธวจนะในที่นี้หมายถึงต้องเต็มๆเลยนะก๊อปปี้เลยพูดปั๊บในพระต้องก๊อปปี้คำพุทธเจ้าเช่นเดี๋ยวเราจะมาทำสมาธิจะทำไงก็จะต้องบอกว่าภิกษุนะไปแล้วสู่ป่าสู่คนไม้สู่เรือนว่างก็ตามนี่พุทธเจ้าจะตรัสนี้นั่งคู่ขาเข้ามาในรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อเธอหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้นทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกนะเป็นผู้ทำกายสังขารให้ลำงับอยู่หายใจเข้าทำกายสังขารให้ลำงับอยู่หายใจออกนี่ต้องก๊อปปี้คำพุทธเจ้าเลยแล้วเราก็ทำตามอ๋อไปแล้วสู่ป่าป่าไม่มีเอาเรือนว่างนี่คือเรือนว่างนะนั่งคู่ขาเข้ามาบอกไม้ทับซ้ายทับขวาขวาทับซ้ายไม่ได้บอกไม่ได้บอกก็ยังไงก็ได้ตามสะดวกนะบอกไม้ว่ามือเอาวางยังไงไม่ได้บอกไม่ได้บอกวางยังไงก็ได้วางตามสบายแต่ให้ตั้งกายตรงดำรงสติมั่นเฉพาะหน้าแล้วก็มีสติอยู่กับลมหายใจที่ไหลเข้าไหลออกแค่นั้นเองเดินตามพุทธเจ้าเหมือนกับถ้าโยมเป็นพุทธเจ้าแล้วโยมเคยทำอย่างนี้แล้วโยมจะอธิบายให้กับปัญจวัคคีย์ยังไงโยมก็ต้องกลั่นจากสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยออกมาเป็นคำพูดให้ได้พระองค์จึงบอกว่าเธอทั้งหลายเป็นโอรสอันเกิดจากปากตถาคตนะไม่ใช่เป็นนั่งมองโยมแล้วโยมเป็นอริบุคคลทำไม่ได้นะหายใจลดโยมแล้วโยมเป็นอริบุคคลทำไม่ได้แต่ปากเท่านั้นพูดคำพูดออกมาคำพูดที่พูดออกมาพระเจ้าเรียกอนุสาสนีสาสนีสาสนังคือคำพูดคำบอกคำสอนซึ่งประกอบด้วยปฏิหารเพราะพระเจ้ากำหนดสมาธิทุกครั้งและคำจะต้องเป็นอากาลิโกและคำไม่ขัดแย้งกันนี่ความเลิศของพระเจ้าเป็นอย่างนี้นะนั่นให้เรารู้ความสามารถของศาสดาของเราเองสูงมากห่างชั้นกับพระอรหันต์ไกลกันมากนะ ไม่งั้นปกครองพระหลานไม่ได้หรอกเป็นพันๆและพระหลานทั้งหลายก็เคารพพุทธเจ้าหมดตำหนิพระหลานไม่เคยกล้าขัดแย้งพระมหากัปปินะเป็นพระหลานคิดว่าเออเราเป็นพระหลานแล้วบริสุทธิ์แล้วไม่ต้องไปลงอุโบสถหรอกพุทธเจ้ามาปรากฏต่อหน้ากัปปินะเธอจงไปลงอุโบสถเธอไม่ไปลงไม่ได้ถ้าเธอไม่เคารพอุโบสถใครเล่าจะเคารพกัปปินะเธอจงไปลงอุโบสถพระมหากัปปินะหายตัวฟับไปเลยยอมทุกอย่างไม่มีเถียงสักคำพระสารีบุตรเสนอผู้เจ้าให้สึกพวกพระที่ไปเข้ากับพระเทวทัตแล้วให้บวชใหม่ผู้เจ้าเอาด้วยไหมไม่เอาด้วยบอกสารีบุตรเธออย่าพอใจการอุปสมบทใหม่ของภิกษุเหล่านั้นเลยให้ปรับอาบัติทุลใจพระสารีบุตรกล้าแย้งไหมผมเลิศทางปัญญานะทำไมผมบอกไม่ฟังนะไม่มีครับครับครับปฏิบัติตามนี่เห็นไหมพระหลานทั้งนั้นเลิศทางปัญญาเลิศทางฤทธิ์เก่งนะภารัตวาชะเก่งฤทธิ์เดินไปกับพระโมคคัลลานะ ไปแสดงฤทธิ์ในเมืองเราจะคือกลับมาโดนผู้เจ้าตำหนิซะนะมากมายสร้างประชุมสงฆ์และบัญญัติต่อไปใครแสดงอิทธิปาฏิหาริย์จะปรับอาบัติทุกกฎทั้งหมดนะแล้วก็ใช้มาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็สั่งให้ทำลายบาดไม้ที่พาลัทวาชะหอกขึ้นไปเอาทุบทิ้งซะแล้วบัญญัติห้ามภิกษุใช้บาดไม้จนณปัจจุบันนี้ภิกษุไม่มีใครใช้บาดไม้เพราะพุทธเจ้าเป็นคนบัญญัติห้ามใช้เห็นนะ
นั้นหลักฐานทุกอย่างมีที่มาที่ไปนะในใบลานพวกนี้แหละนะมีบันทึกไว้หมด ในประเทศไทยก็มีนะหลักฐานพวกนี้ตรงพบที่ลพบุรีกับเพชรบูรณ์เป็นก้อนศิลานะพันกว่าปีเหมือนกันนะซึ่งก็สลักสายปฏิจจสมุปบาทนั่นเองนะอันนี้คือก้อนศิลาอักษรปลวะภาษาบาลีนะที่ลพบุรีเพราะมีสลายตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะสลายตนะปัจจยาผัสโสนะเป็นเรื่องของลำดับของการเกิดขึ้นแห่งธรรมชาติอันนี้ก็อีกอันหนึ่งนะนี่พบที่เพชรบูรณ์อักษรปลวะภาษาบาลีเหมือนกันก็สลักสายปฏิจจสุบาทเวทนานิโรธาตัณหานิโรโธนะระดับเวทนาตัณหาก็ดับเนี่ยถึงบอกโยมจะไปขุดเจอที่ไหนนะจะเป็นพุทธวจนะนะแล้วก็ตรงกันหมดทั่วโลกนั้นต่อไปเมื่ออาตมาพานั่งสมาธิหรือตอบปัญหาอะไรให้กับพวกเราพวกเราจะได้ทราบว่าสิ่งที่อาตมาตอบเนี่ยอาตมาทรงจำจากคำพระศาสดาแล้วก็ตอบให้เราแล้วก็ยืนยันด้วยข้อมูลนะขึ้นจอให้ทีหนึ่งเพื่อพวกเราจะได้รู้คำเต็มๆเพราะบางทีอาตมาก็ทรงจำได้ไม่หมดทุกถ้อยคำทุกประโยคนะตรงไหนขาดตกบกพร่องโยมก็จะได้เห็นถ้อยคำเต็มๆของพระศาสดาอย่างนี้นะก็ในขั้นต้นมีใครสงสัยจะซักถามอะไรไหมเดี๋ยวเราจะได้มีเวลาในการนั่งสมาธิกันบ้างหรือไม่ถ้าใครสงสัยก็ซักถามได้ข้างหลังมีใช่ไหมมีไหมไม่มีกราบนมัสการเจ้าค่ะกราบขอโอกาสไม่ทราบท่านใดมีปัญหาสงสัยไหมคะถามแล้วเดี๋ยวไม่จะส่งไปให้ค่ะมีไหมคะวันนี้จะแจกข้อมูลให้พวกเราด้วยนะในเรื่องอนาปานสติเล่มหนึ่งแล้วก็โปรแกรมที่บรรจุบาลีสามรัตน์แล้วก็หนังสือเล่มเล็กของเราทุกเล่มเนี่ยนะแล้วก็ DVD แล้วก็ MP3 นะเพื่อเราจะได้ไปนำไปศึกษาต่อนะอานาปานสติก็จะบรรจุพระสูตรที่สอนเกี่ยวเรื่องอนาปาทั้งชีวิตของพุทธเจ้า32พระสูตรครบแล้วในนี้นะเชิญกราบนมัสการครับท่านผมคำนวณจุลเวชครับท่านอยากจะกราบเรียนถามคือเมื่อต้นๆ นะครับผมได้ฟังท่านบอกว่า วิญญาณนะจะไม่มีการเวียนว่ายตายเกิด แต่คราวนี้หมายที่ผม เข้ามาในนี้ใหม่ๆอ่ะ ก็เพราะว่าผมรู้สึกว่าการที่มีการเกิดใหม่หรือว่าดับไปเนี่ยฮะ คือคนเราทุกคนเนี่ยเมื่อยังไม่พ้นมันอย่างกับพระพุทธเจ้าเนี่ย เราก็ต้องเกิดมาใหม่คือการเกิดเนี่ยก็เชื่อว่าจะมาทำความดีนะคะแต่คราวนี้ว่าเมื่อท่านบอกว่าวิญญาณไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยผมไม่ทราบเข้าใจผิดตรงไหนหรือเปล่าครับท่านกราบนมัสการก็คือเราเข้าใจถูกในแง่ของว่าการเวียนว่ายตายเกิดมีแต่สิ่งที่เวียนว่ายตายเกิดที่เป็นคนเดินทางไปมาเวียนเกิดเวียนตายเนี่ยไม่ใช่วิญญาณพุทธเจ้าตรัสว่าวิญญาณเนี่ยเป็นปฏิจจสมุปนธรรมคือเกิดดับตลอดเวลานะพระองค์บอกว่าสิ่งที่เรียกกันว่าจิตบ้างมโนบ้างวิญญาณบ้างนั้นดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปตลอดวันตลอดคืนเปรียบเหมือนอะไรพวกเม็ดฟองน้ำฝนที่ตกลงมาบนผิวน้ำเนี่ยแล้วเกิดเม็ดฟองขึ้นมาเนี่ยนั่นน่ะพระองค์จะเปรียบอุปมาพวกวิญญาณเกิดดับเกิดดับเต็มโลกธาตุตลอดเวลาเลย
ไม่วิญญาณไม่ใช่ชีวิตวิญญาณไม่รู้เรื่องอะไรชีวิตจริงๆคือสัตว์ผู้เข้ามาหลงยึดวิญญาณผู้เนี้ยเป็นผู้เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏไปเรื่อยๆนะแค่เราใช้บทพยัญชนะผิดเท่านั้นเองแต่ซึ่งมันจะนำไปสู่การไม่สามารถเข้าถึงนิพพานได้เพราะเราจะคิดว่าวิญญาณคือความรู้สึกของเรานี้เป็นนิจจังทั้งมันเป็นอนิจจังเกิดดับตลอดเวลาอย่างเนี้ยมันเป็นอย่างเข้าใจไหมนักการครับท่านสัตว์เป็นคนเวียนว่ายตายเกิดนะแค่นั้นเองแต่วิญญาณเป็นธาตุรู้ธาตุรู้ตัวนี้เกิดดับเกิดดับเกิดดับตลอดเวลาเลยธาตุรู้ตัวนี้ไม่รู้เรื่องอะไรมันรู้ได้สี่ธาตุธาตุรู้คือวิญญาณเนี่ยมันจะเข้าไปรู้รูปเวทนาสัญญาสังขารสี่ธาตุนี้สี่ธาตุนี้พระองค์จึงเรียกว่าวิญญาณถิติฐานที่ตั้งของวิญญาณนะระบบของสังสารวัฏระบบของสมมุติมีห้าธาตุมันจะทำงานคือวิญญาณเข้าไปตั้งอาศัยในรูปเวทนาสัญญาสังขารซึ่งตรวจสอบได้เดี๋ยวเรานั่งสมาธิดูจะรู้ว่าเดี๋ยววิญญาณเราปุ๊บไปคิดเรื่องอดีตบ้างเดี๋ยวปุ๊บไปพอใจไม่พอใจบ้างเดี๋ยวปุ๊บไปคิดปรุงแต่งไปในอนาคตบ้างเดี๋ยวปุ๊บกลับมาลมบ้างมันจะวนอยู่4ธาตุนี้อันนั้นให้สังเกตดีๆ 2,000 กว่าปีที่แล้วจิตของพุทธเจ้าก็วนอยู่4ธาตุนี้ปัจจุบันจิตมนุษย์ก็ยังวนอยู่สี่ธาตุนี้การเวลาไม่ทำให้วิญญาณเนี่ยเปลี่ยนแปลงการทำงานเลยนี่คือความเป็นอากาลิโกพระเจ้าจึงบัญญัติวิญญาณเนี่ยวนอยู่ในสี่ธาตุนี้ใครรู้ตรงนี้เป็นโสดาบันบุคคลเห็นนะคุณสมบัติพระโสดาบันที่พระเจ้าตรัสไว้ในนี้เรารวบรวมไว้ให้54พระสูตรนะ54นัยยะเพื่อตรวจสอบตนด้วยตนเองไม่ต้องมีใครมาตรวจสอบเราตรวจสอบตนเองได้ตามหลักธรรมที่พระองค์บัญญัติไว้นั้นเช่นถ้าเรามีศีล5บริบูรณ์และมีความมั่นคงในพระรัตนตรัยพุทธเจ้าบอกว่าถ้าหวังจะพยากรณ์ก็ให้พยากรณ์ตนและตนนั่นแหละว่าเป็นพระโสดาบันแล้วนี่เห็นนะนั้นทุกคนมีความเลิศในตัวเองอยู่นะกราบขอโอกาสค่ะพระอาจารย์มีคำถามฝากไว้ในแผ่นคำถามประมาณ29คำถามเจ้าค่ะไม่ทราบว่าพระอาจารย์จะให้ขอโอกาสกราบเรียนถามเลยหรือว่าจะนำสมาธิก่อนแล้วแต่พระอาจารย์พิจารณาก็ลองตอบคำถามให้สักพักหนึ่งก่อนนะเดี๋ยวแล้วเผื่อเวลาสมาธิด้วยค่ะขอโอกาสเจ้าค่ะจะมีคำถามอยู่ด้านหลังที่คุณนริศราจะเป็นผู้ถามประมาณ12คำถามค่ะขอเชิญคุณนริศราก็จะพยายามตอบให้กระชับหน่อยแล้วกันนะว่าคำถามเยอะจะได้ไปได้หลายคำถามกราบนมัสการค่ะพระอาจารย์กราบขอโอกาสนะคะก็บุคคลมีกรรมต่างกันอย่างไรจึงส่งผลให้เกิดเป็นคนไทยบ้างชาวต่างชาติบ้างหรืออยู่ในประเทศที่สงบบ้างมีสงครามบ้างคะอ๋อตรงนี้เป็นตัวปีกย่อยแล้วเพราะโดยหลักนี่ผู้เจ้าจะจัดกลุ่มที่กว้างกว่านี้คือกลุ่มของกามภพรูปภพอรูปภพตัวกามภพคือภพที่ได้ดินน้ำไฟลมเดรัจฉานเนี่ยดินน้ำไฟลมมนุษย์ก็ดินน้ำไฟลมพวกนี้เปรตนะพวกนี้ดินน้ำไฟลมและกลุ่มที่ได้รูปประพบคือพวกที่ได้ฌาน1 2 3 4พวกที่เป็นอรูปประพบกายนั้นสำเร็จด้วยสัญญานะคือพวกได้สมาธิตั้งแต่อากาสานัญจายนะขึ้นไปพวกได้กายพรหมทั้งหลายนะสำเร็จด้วยสัญญาไม่มีรูปนะส่วนพวกรูปประพบนี่สำเร็จด้วยใจใจเนรมิตได้มีอวัยวะน้อยใหญ่ครบถ้วนมีอินทรีย์ไม่สาบนะแล้วก็เรื่องของการจำแนกว่าใครไปเกิดในภพอะไรพุทธเจ้าจะมีลงรายละเอียดไปบางเช่นว่าถ้าเรากายกรรมคดวจีกรรมคดมโนกรรมคดอุปบัติการเข้าถึงภพก็จะคดไปด้วยจะเกิดเป็นสัตว์พวกงูตะขาบแมลงป่องแมวหนูนกเขาอย่างนี้หรือว่าถ้าใครผิดศีลห้ามากทำบ่อยเป็นปกตินะจะไปเกิดในนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยส่วนถ้าใครทำผิดไม่มากเป็นวิบากอย่างเบาของผู้เป็นมนุษย์ถ้าปานาติบาตจะทำให้อายุสั้นถ้าทินนาทานจะทำให้โภคะเสื่อมนะถ้ากามเมสุมิจฉาจารจะเป็นการก่อเวรด้วยศัตรูจะเยอะนะถ้าพูดโกหกมากจะถูกกล่าวตู่ด้วยคำที่ไม่จริงถูกเขาใส่ร้ายเยอะนะ
าดื่มสุรามากจะทำให้วิปลาสนะนี่คือวิบากอย่างเบาและวิบากอย่างหนักของการผิดศีล5นะส่วนการไปเกิดในอะไรอ่ะเป็นฝรั่งเป็นคนไทยอะไรนี้เรื่องชาติเผ่าพันธุ์ไม่ได้ระบุเอาไว้นะแต่จะมีระบุในเรื่องของการเกิดในตระกูลจันทานตระกูลจักสารตระกูลเทหยากเยื่อนะตระกูลช่างทำรถพวกนี้เป็นตระกูลต่ำนะเพราะทำกรรมไม่ดีมาคือไม่เคยให้ข้าวน้ำผ้ายานพาหนะระเบียบของหอมเครื่องรูปร้ายที่นอนที่อยู่อาศัยแก่สมณพราหมณ์ก็เลยเกิดมาในชาติใดๆก็เป็นคนที่มีรูปร่างไม่งามผิวพรรณซามนะไม่มีโภคทรัพย์นะไม่มีสมบัตินะไม่สูงสักเป็นคนต่ำสันอย่างนี้ก็จะจำแนกอย่างนี้เท่านั้นไม่ได้ลงไปเรื่องชาตินะต่อเลยอย่างต่อเลยนะแต่ถ้ามีคำถามสดเอาคำถามสดมาก่อนได้นะมีท่านใดต้องการจะถามคำถามกับพระอาจารย์ไหมคะขอโอกาสเจ้าค่ะมีด้านหลังค่ะคุณอ้อยนมัสการพระอาจารย์ค่ะที่ฟังเมื่อสักครู่นะคะหลายๆคนเนี่ยก็คงมีแนวทางการปฏิบัติที่แตกต่างกันนะสิ่งหนึ่งที่ฟังได้ก็คือเขาเรียกพิธีกรรมวิธีหรือพิธีวิธีกรรมที่เราปฏิบัติเช่นท่านบอกพระอาจารย์บอกว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนว่าให้กวดน้ำแต่นี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยนะคะถ้าคนที่ไม่ได้ศึกษา อย่างถ่องแท้ก็จะมีวิธีกรรมที่ปฏิบัติไม่ถูกต้องนะคะไม่ทราบว่าตอนนี้เนี่ยเราจะช่วยคนเหล่านั้นได้อย่างไรเพราะพระอาจารย์มีแนวทางก็ด้วยการประกาศคำตถาคตนี่แหละไปเรื่อยๆงั้นถ้าเราคาดหวังเยอะเกินไปก็จะเกิดทุกข์ก็ทำเท่าที่ตนเองทำได้1แก้ตัวเองก่อน2แก้คนรอบข้างพอแล้วกับคนที่เราเกี่ยวข้องด้วยแก้ในสมาคมของเราในกลุ่มของเราแค่นี้พอแล้วจากนั้นเนี่ยคนที่มาเกี่ยวข้องกับเรากับกลุ่มของเราก็จะเริ่มชัดเจนขึ้นขยายขึ้นนะนี่เป็นวิธีแบบง่ายๆโดยที่ไม่สร้างความทุกข์ให้กับตนเองของพวกนี้ต้องใช้เวลากว่าศาสนาจะแผ่ไพศาลไปนั้นความถูกต้องเนี่ยมันเคยแผ่ไพศาลไปทั่วโลกทีหนึ่งแล้วแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อแผ่มากขึ้นเนี่ยพุทธเจ้าบอกเลยว่าอาสวัตถานิยธรรมธรรมที่เป็นไปเพื่อความเสื่อมมันก็จะเกิดตามมาพร้อมกันนะนั้นยิ่งไกลข้อมูลไปมากมันก็ผิดเพี้ยนไปทีนิดทีนี้กว่าจะตามแก้ก็แก้ยากนะยาวไปเรื่อยไม่ทราบท่านใดมีคำถามกับพระอาจารย์ไหมคะไม่มีต่อกระดาษเลยนะต่อกระดาษเลยได้ค่ะค่ะกราบขอโอกาสนะคะตัวผู้รู้จิตวิญญาณต่างจากตัวผู้รู้ของผู้มีอวิชชาและผู้มีวิชชาอย่างไรอ่ะอ๋อจิตมโนคือใจและวิญญาณตัวเดียวกัน3ชื่อเป็นธาตุรู้เป็นผู้รู้แจ้งในอารมณ์อารมณ์ที่มันรู้แจ้งได้พุทธเจ้าบอก4ธาตุผู้รู้แจ้งในอารมณ์พระองค์เรียกว่าวิชานาติผู้รู้แจ้งในอารมณ์4ธาตุคือมันจะรู้ได้ในรูปเวทนาสัญญาสังขารมันรู้นิพพานไม่ได้นะส่วนสัตว์ผู้มีวิชาเนี่ยคือสิ่งหนึ่งที่เข้ามาหลงยึดไอ้5ตัวนี้นะจริงๆสัตว์ผู้มีวิชาเนี่ยก็คือวิมุตตินั่นเองนะคือวิมุตติยานทัศนะซึ่งพวกเราทุกคนเนี่ยมีนะนั่นก็คือพวกเราทุกคนเนี่ยจริงๆแล้วคือวิมุตติยานทัศนะคือสภาวะที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่เกิดดับแต่เราดันมาหลงขันธ์5ทำให้ต้องเกิดดับเกิดตายไปกับขันธ์ทั้ง5พระองค์จึงตรัสว่าถ้าเธอยังมีอวิชชาเนี่ยเมื่อรูปตายเธอจะตายไปตามรูปเมื่อวิญญาณดับเธอจะดับไปตามวิญญาณเพราะเราคิดว่านี้เป็นเราทั้งที่มันไม่ใช่เรานั่นเราต้องปล่อยวางขันธ์5นี้
การปล่อยวางขันห้านี้จึงเป็นวิธีเดียวในการดับกรรมหรือแก้กรรมนั้นเรื่องแก้กรรมอีกเป็นเรื่องที่เข้าใจผิดกันมากนะไปทำพิธีแก้กรรมต่างๆมากมายแม้แต่ภิกษุสงฆ์ก็ไปทำบังสกุลเป็นบังสกุลตายลดน้ำมนต์ดูหมอสะเดาะเคราะห์ดูเลิกยามพุทธเจ้าห้ามหมดเลยเพราะมันเป็นมิจฉาอาชีโวพุทธเจ้ามองแล้วจิตของวิสุทธ์นั้นเนี่ยกำลังเดินเข้าไปสู่มิจฉาอาชีวะซึ่งพระองค์บอกว่าพิธีกรรมต่างๆเหล่านี้ห้ามเกลี้ยงเลยบัญญัติไว้ในศีลที่บัญญัติไว้ก่อนปฏิโมกข์ยาวมากนะแล้วบอกว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอเว้นขาดจากการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดรัจฉานวิชาเห็นปานนั้นเสร็จแล้วแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งจริงๆแล้วเป็นศีลของพระด้วยห้ามทำไม่ได้นั้นเนี่ยอันนี้นะให้ดูสักนิดหนึ่งผู้มีศีลไม่เป็นหมอทายโชคลางอีกอย่างหนึ่งเมื่อสมณะหรือพราหมณ์บางพวกฉันโภชนะที่ทายกถวายด้วยศรัทธาแล้วท่านเหล่านั้นยังสำเร็จการเป็นอยู่ด้วยการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดรัจฉานวิชาเห็นปานนี้อยู่คืออะไรบ้างทายลักษณะในร่างกายบ้างทายนิมิตลางดีลางร้ายนะทายอุปาตะคือของตกทำนายฝันทายชะตาทำพิธีเบิกแว่นเวียนเทียนซัดโปรยแก่โปรยลำโปรยข้าวสารจุดไฟบูชาเสกเป่าเป็นหมอดูว่าร่างกายหมอดูภูมิที่ตั้งบ้านเรือนหมอปลุกเสกหมอผีหมอทำยันกันบ้านเรือนหมอทายอายุหมอกันลูกศรหมอดูรอยสัตว์ส่วนภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอเว้นขาดไม่มีการทำเด็ดขาดจากการเลี้ยงชีวิตผิดเพราะทำเดรัจฉานวิชาเห็นปานนั้นเสร็จแล้วแม้นี้ก็เป็นศีลของเธอประการหนึ่งไม่มีสิทธิ์อะไรเลยนะพุทธเจ้าห้ามแต่เป็นเพราะพระนี่ไม่ได้ศึกษาพุทธวจนะนี่คือปัญหานะที่เราต้องช่วยกันแก้แค่นั้นเองนะอันจึงมีพิธีกรรมผิดๆนะเต็มไปเลยแล้วกลายเป็นว่าชาวพุทธอุบาสกอุบาสิกาก็เลยมองว่าพิธีเหล่านี้เป็นพิธีของพุทธซึ่งไม่เกี่ยวกับพุทธเลยแล้วพุทธเจ้าห้ามทำด้วยนะต้องใช้เวลาหน่อยนะมันผิดมาเยอะเลยขอโอกาสค่ะ uh-huh. พระสงฆ์ที่นั่งสมาธิแล้วถอดกายออกไปได้มีจริงตามครั้งพุทธกาลหรือเป็นเรื่องที่ปรุงแต่งเล่าต่อๆกันมาค่ะอ๋อมีได้ พวกที่ถอดกายเนี่ยพุทธเจ้าเรียกมโนมยิทธินะแต่ไม่ได้เกี่ยวกับมรรคผลนิพพานนะเป็นหนึ่งในอิทธิปาฏิหาริย์และอิทธิปาฏิหาริย์เนี่ยนะพุทธเจ้าจะบอกเลยทำอะไรได้บ้างแปลงกายคนเดียวเป็นหลายคนหลายคนเป็นคนเดียวเดินทะลุภูเขากำแพงดูดไปในอากาศว่างๆนะเดินบนผิวน้ำได้เหมือนเดินบนดินดำลงในดินได้เหมือนดำลงในน้ำนะแสดงอำนาจทางกายไปได้ตลอดจนถึงพรหมโลกนะรูปพรหมดวงจันทร์ดวงทิพย์ได้นะลอยไปในอากาศนะดุจนกมีปีกทั้งที่ยังนั่งสมาธิคู่บัลลังก์แต่ที่ปฏิหารพวกนี้เนี่ยไม่ได้เป็นวิชาแก้ตายนะคนทำปฏิหารได้ก็ตายเรียบปัญหาคืออย่างนี้พระองค์จึงตรัสว่าอย่างไรพระองค์จึงตรัสกับเกวัฏฏะว่าเกวัฏฏะเราเห็นโทษในการแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ดังนี้แลจึงอึดอัดขยักขยงเกลียดชังต่ออิทธิปาฏิหาริย์เห็นไหมศาสดาเราตรัสอย่างนี้นะอีกอย่างอาเทศนาปาฏิหาริย์การกำหนดรู้จิตคนอื่นว่าจิตคนนี้กำลังคิดอย่างนี้นะจิตเทวดาคิดอย่างนี้สัตว์คิดอย่างนี้อยู่ในสมาธิขั้นนี้ขั้นนี้ก็อีกเหมือนกันก็ตายหมดเหมือนกันพุทธเจ้าจึงบอกเกวัฏฏะเราเห็นโทษในการแสดงอาเทศนาปาฏิหาริย์ดังนี้แหละจึงอึดอัดขยักขยงเกลียดชังต่ออาเทศนาปาฏิหาริย์พระองค์สรรเสริญอะไรสรรเสริญอนุสาสนีปาฏิหาริย์ซึ่งน้อยคนนักจะมองว่านี้คือปาฏิหาริย์มองไม่ออกนะปาฏิหาริย์คือคำพูดนั่นเองนะย่อมสั่งสอนว่าภิกษุในกรณีนี้ย่อมสั่งสอนว่าท่านจงตรึกอย่างนี้อย่างนี้อย่าตรึกอย่างนั้นจงทำไว้ในใจอย่างนี้อย่าทำไว้ในใจอย่างนั้นจงละสิ่งนี้เสียจงเข้าถึงสิ่งนี้แล้วแลอยู่เช่นว่าจงทำไว้ในใจอย่างนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามานั่งรู้ลมหายใจกันอย่าทำไว้ในใจอย่างนั้นคืออย่าไปคิดอกุศลจงละสิ่งนี้เสียเช่นละอกุศลเสียจงเข้าถึงสิ่งนี้แล้วแลอยู่ก็คือเข้าถึงลมหายใจกายคตาสติอย่างเนี้ยและคนกลุ่มนี้จะเข้าสู่นิพพานได้นะอันนี้คืออนุสาสนีปฏิหารสาสนีคือคำที่พูดหลุดออกจากปากพระศาสดานะมันจะเชื่อมโยงกันหมดคำพุทธเจ้านี่ขอโอกาสค่ะพระอาจารย์เป็นคำถามต่อเนื่องจากที่พระอาจารย์อธิบายอะค่ะ
ว่ามีหลายท่านยังไม่เข้าใจประโยชน์ของอนุสาสนีปาฏิหาริย์นะคะแล้วนำไปสับสนกับโทษของปริยัติที่เป็นงูพิษก็ค่ะขอพระอาจารย์อธิบายแยกประโยชน์และโทษของสองเรื่องนี้เจ้าค่ะอนุสาสนีปาฏิหาริย์กับเรื่องของปริยัติที่เป็นงูพิษมันเป็นอย่างนี้อันดับแรกก่อนคนคนหนึ่งเนี่ยจะบรรลุไม่ได้เลยถ้าไม่เคยได้ยินได้ฟังเพราะฉะนั้นคนคนหนึ่งจะเดินหน้าสู่การปฏิบัติได้เนี่ยนะจะต้องยังไงคือจะต้องรู้ธรรมแม้เพียงหนึ่งบทขอคำหนึ่งนะเพราะถ้าไม่เคยได้ยินได้ฟังคุณไม่ใช่พระพุทธเจ้าคุณบรรลุไม่ได้แน่นอนนะเพราะนั้นจะบอกว่าปริยัติไม่มีเลยไม่มีทางบอกนั่งสมาธิแล้วนั่งยังไงจะทำยังไงดีนะทำในใจยังไงไม่มีนั้นที่เราทำมาก็คือได้ฟังมาทางนั้นมีใครคิดเองบ้างไม่มีนั้นพระเจ้าคิดได้เองผู้เดียวเพราะนั้นอย่างน้อยขอหนึ่งคำที่ถูกต้องนะอย่างพระสูตรนี้ตัดกับคามินินะบอกคามินิเพราะเหตุว่าถึงแม้เขาจะเข้าใจธรรมที่เราแสดงสักบทเดียวนั่นก็จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขนะแก่ชนทั้งหลายเหล่านั้นตลอดกาลนานขอคำเดียวเพราะนั้นรู้คำพุทธเจ้าไม่ต้องรู้เยอะก็ได้พระองค์จึงแบ่งเรื่องปริยัติไว้ว่าเธออย่าใช้วันทั้งวันให้สิ้นเปลืองไปกับการศึกษาเล่าเรียนวันทั้งวันเนี่ยจะต้องแบ่งสัดส่วนการประพฤติปฏิบัติให้มากกว่าแล้วปริยัติเนี่ยให้น้อยกว่านะไม่ได้ระบุว่ากี่ชั่วโมงชั่วโมงแต่บอกว่าอย่าใช้วันทั้งวันนะให้สิ้นเปลืองไปกับการศึกษาเล่าเรียนแต่ทีนี้มาดูว่าวันทั้งวันพระเจ้าให้ภิกษุทำอะไรหลังฉันแล้วให้เธอเดินจงกรมสลับนั่งสมาธิไปจนกระทั่งสิ้นยามแรกแห่งราตรีนะตั้งแต่หลังฉันไม่ต้องทำอะไรเลยนะเดินสลับนั่งไปเรื่อยๆจนถึงยามแรกแห่งราตรียามที่สองให้นอนยามสามให้ตื่นตื่นมาแล้วให้ทำอะไรไม่มีบอกทำวัดสวดมนต์เช้าสวดมนต์เย็นไม่เคยบัญญัตินะพระองค์ให้เดินจงกรมสลับนั่งสมาธิมาจนกระทั่งเช้านะพระองค์แบ่งราตรีเป็น3ยามยามละ4ชั่วโมง4ทุ่มนอนตี2ตื่นนะเพราะฉะนั้นนอน4ชั่วโมงนะทำความเพียรเข้าไปอีกเท่าไหร่16ชั่วโมงแล้วเหลืออีก4ชั่วโมงนะเป็นเวลากินให้สักชั่วโมงหนึ่งขับถ่ายดูแลตัวเองอีกสักชั่วโมงหนึ่งนะเหลืออีก2ชั่วโมงเอาไว้ศึกษาปริยัติต่อวัน24ชั่วโมงแค่นั้นเองเห็นนะนั้นถ้าเราลงรายละเอียดปริยัติที่เป็นงูพิษคือเราไปใช้เวลาเกินนี้จะเป็นงูพิษนะและเรามักจะได้ยินว่านี่แค่รู้จำไม่ใช่รู้ยังไม่ใช่รู้จริงใครรู้จำด้วยรู้จริงด้วยนั่นคือดีที่สุดเป็นเมฆฝนที่ทั้งคำรามและทั้งตกนะบางพวกตกแต่ไม่คำรามบางพวกคำรามแต่ไม่ตกเมฆฝนบางพวกนะ พุทธเจ้าให้เป็นทั้งสองอย่างดีที่สุดแต่จริงๆแล้วการเพียงแค่รู้จำในคำพระศาสดายังไม่รู้จริงนั้นได้อานิสงส์อะไรเราจะไม่เคยได้ยินแน่นอนนะพระองค์บอกแค่จำธรรมศาสดาได้เนี่ยนะต้องอย่างคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นนะพระองค์บอกแม้เธอจะมีสติหลงลืมทำกาละขาดสติเวลาตายก็ยังได้ไปเกิดเป็นเทวดาและในภพของเทวดานั้นเธอจะบรรลุธรรมด้วย4อาการคือ1เธอจะระลึกถึงบทแห่งธรรมที่ตัวเองทรงจำไว้ได้ 2. เขาจะไปได้ยินพวกภิกษุผู้มีฤทธิ์ซึ่งขึ้นไปแสดงธรรมในหมู่เทพบริษัทแล้วจะบรรลุธรรมอย่างที่ 3. เขาจะไปได้ยินพวกเทพบริษัทแสดงธรรมด้วยกันเองแล้วเขาจะบรรลุธรรมอย่างที่ 4. เทพบริษัทผู้เกิดก่อนจะมาเตือนเทพบริษัทผู้เกิดหลังว่าเนี่ยธรรมะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะเราเคยปฏิบัติธรรมกันที่นั่นที่นี่เขาจะนึกได้แล้วเขาจะบรรลุธรรมพระองค์บอกสติเกิดขึ้นช้าก็จริงแต่การบรรลุธรรมย่อมเกิดขึ้นได้ในเร็วพลันนี่แค่รู้จำยังไม่รู้จริงนะโยมจะได้อนิสงส์คือไปบรรลุธรรมในภพของเทวดาอย่างนี้นี่คือความแตกต่างของคำพุทธเจ้ากับคำทั่วๆไปนะเพราะนั้นอย่างน้อยเราจำได้สุดยอดแล้วและเวลาเราทำวัดสวดมนต์อะไรก็ตามเนี่ยถามว่าเราทำอย่างที่พุทธเจ้าตรัสหรือเปล่านะ อาตมาเชื่อว่าเรายังไม่ได้ทำอย่างนั้นเพราะว่าพระเองก็ยังไม่ทราบพระศาสดาของเราสวดอะไรนั้นเราถูกสอนให้สวด
มนต์บทนั้นบทนี้เต็มไปหมดเลยแต่ปรากฏว่าเรายังไม่เคยเช็คเลยว่ามนต์ที่เราท่องบทสวดน่ะเป็นพุทธวจนะหรือเปล่านะพอเราไปเช็คกลับว่ากลายเป็นแต่งเติมซะเยอะแต่งโดยฆราวาสคนนั้นพระองค์นี้คนนั้นคนนี้เต็มไปหมดเลยแล้วเราก็ถามกลับไปว่าแล้วจริงๆพระศาสนาของเราสวดมนต์บ้างไหมปรากฏว่าเราไปเจอว่าเมื่อพระองค์อยู่วิเวกหลีกเล่นผู้เดียวเนี่ยพระองค์จะสาธยายบาลีเรียกสัจฉายะปฏิจจสุบาทสาธยายกฎอิทัปปัจจยตานั่นคือสาธยายอริยสัจ4สิ่งที่องค์ตรัสรู้นั่นเองนะหรือจะเรียกว่าสวดมนต์นะองค์จะสาธยายว่าอิมัสสมิงสติทังโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสสุปาทาอิทังอุปัชติเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสสมิงอัสสติอิทังนโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสสนิโรธาอิทังนิโรชติเพราะการดับไปสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปนี่คือกฎอิทัปปัจจยตา4บรรทัดเองโยมไม่ถึงนาทีก็เสร็จแล้วสวดมนต์ไม่ต้องไปสวด 2-3 ชั่วโมงลงรายละเอียดอะไรเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีสังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายยตนะเพราะมีสลายยตนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาไล่ลำดับเหตุของการเกิดขึ้นแห่งความตายตายเกิดมาได้ยังไงเกิดเพราะเหตุอย่างนี้ไล่มาเลยตายมีเพราะเกิดเกิดมีเพราะมีสถานที่เกิดคือภพสถานที่เกิดมีเพราะเราเข้าไปยึดคืออุปทานอุปทานความเข้าไปยึดมีเพราะความอยากอยากมีเพราะเธอพอใจพอใจมีเพราะเธอมีสัมผัสสัมผัสมีเพราะเธอมีอายตนะภายในกับภายนอกรวมเรียกสลายตนะอายตนะมีเพราะเธอมีนามรูปคือตัวธาตุตัวธาตุมีเพราะวิญญาณเข้าไปรู้และทั้งหมดนี้มีเพราะอวิชชาคือไม่รู้แค่นั้นเองตัวสัตว์ผู้มีวิชาเนี่ยมันลอยอยู่ข้างบนเนี่ยมันเข้ามามีอวิชชาแล้วเข้ามาหลงยึดระบบทั้งระบบนี้จึงเกิดแก่เจ็บตายเพราะฉะนั้นมันหลงยึดวิญญาณนามรูปวิญญาณไม่ใช่ชีวิตไม่รู้เรื่องอะไรแต่สัตว์เป็นคนเข้ามาหลงระบบนี้ทั้งระบบระบบนี้ทำงานยังไงผู้เจ้าจึงแจงรายละเอียดออกมาและพระศาสดาบอกเลยว่าความรู้ตรงนี้ไม่มีใครในโลกรู้ได้ไม่มีใครบัญญัติได้และไม่มีใครคัดง้างหรือติเตียนธรรมะตรงนี้ได้เลยเวลาโยมไปพูดต่างศาสนาโยมพูดเรื่องนี้จะไม่มีใครเถียงโยมได้เพราะจะเป็นศาสนาใดก็ตามเขามีลูกตาไหมมีหูจมูกไหมเขาจะมีอาการอย่างนี้หมดเลยให้เขาไปเดินห้างตาสัมผัสเสื้อชาวคริสชอบไหมชอบไม่ชอบมีหมดนะมีความอยากไหมมีสัมผัสปั๊บจะเกิดพอใจจะเกิดตัณหาความอยากนะเกิดเข้าไปยึดแล้วอยากได้เป็นของฉันนะและถ้าเสื้อที่เราได้มาขาดเราทุกข์แต่ถ้าเสื้อห้างขาดเราไม่ทุกข์นะเพราะของเขาไม่ใช่ของฉันมีอุปทานและความยึดเห็นนะเนี่ยไม่มีใครในโลกเถียงได้เลยถ้าเขามีลูกตาหูจมูกลิ้นกายใจคือมีอายตนะนั่นเองเพราะฉะนั้นนี่คือความจริงเหมือนโยมประกาศว่าโลกมีแรงดึงดูดเนี่ยวางของตกลงทุกที่ตกหมดแล้วไม่มีใครเถียงโยมได้นะเพราะนั้นอาตมาเคยไปบรรยายกับตัวแทนคริสต์ตัวแทนอิสลามอาตมาตัวแทนพุทธอาตมาบรรยายเรื่องนี้ตัวแทนอิสลามยังชอบเลยบอกธรรมะนี้เขาชอบมากเลยมันคือความจริงเพราะเขาก็ปฏิเสธไม่ได้นะเนี่ยพระเจ้าตรัสไว้จริงมากตรงมากแล้วก็พิสูจน์ได้ณบัดนี้นั่นคือ 2,000 กว่าปีอาการจิตมนุษย์ก็ไหลตามอย่างนี้เหมือนกันผ่านมา 2,000 ปีอาการจิตมนุษย์ก็ไหลตามอย่างนี้เหมือนเดิมการเวลาจึงไม่เปลี่ยนแปลงธรรมชาติเหล่านี้พระองค์จึงเรียกธรรมชาติเหล่านี้ว่ามันเป็นตถาตาคือมันเป็นเช่นนั้นเองนะมันเป็นอวิตถตามันจะไม่ผิดไปจากความเป็นอย่างนั้นเป็นอนัญญถตาคือมันจะไม่เป็นไปโดยประการอื่นมันจะเป็นของมันอย่างนี้แหละเป็นอิทัปปัจจยตาคือเมื่อมีสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นนะเพราะนั้นทั้งสายเนี่ยเราเรียกปฏิจจสุบาทส่วนแต่ละอันที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแต่ละคู่เนี่ยเรียกกฎอิทัปปัจจยตาอย่างนี้ใช่ไหมและทั้งหมดคืออริยสัจ4เพราะฉะนั้นอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคเนี่ยนะตัวสมุทัยกับตัวนิโรธตัวสมุทัยกับตัวนิโรธก็คือตัวปฏิจจสายเกิดกับสายดับนั่นเองเพราะฉะนั้นปฏิจจสุบาท
คือทำอันเป็นธรรมชาติที่อาศัยกันและกันในการเกิดขึ้นเป็นลำดับมาเรื่อยๆเป็นการบอกลำดับขั้นการเกิดขึ้นของความตายและการดับไปของความตายความตายจะดับไปได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเมื่อพระองค์เกิดมาเพื่อแก้ปัญหาเรื่องตายพระองค์จึงบอกเหตุเกิดของความตายและเหตุดับไปของความตายเพื่อเราจะได้เข้าไปดับเหตุและเราจะได้เอาชนะความตายได้ไม่ต้องตายอีกต่อไปอย่างนี้ต่างหากนะนั้นเรื่องปฏิจจะเป็นเรื่องที่เลิศที่สุดพระองค์จึงบอกว่าถ้าจะสรรเสริญพระผู้มีพระภาคเจ้าให้ถูกต้องตามที่เป็นจริงให้สรรเสริญว่าพระองค์รู้ปฏิจจสมุปบาทและไม่มีใครในโลกรู้เพราะฉะนั้นโยมจะไปหาหลักฐานที่ใดในโลกก็ตามนะจะไม่มีเรื่องปฏิจจสมุปบาทเลยนอกจากพุทธศาสนาที่เดียวนะเป็นอย่างนี้นะขอโอกาสเจ้าค่ะไม่ทราบมีท่านใดมีคำถามมีไหมคะถ้าก่อนหมดเวลาต้องเผื่อนั่งสมาธิหน่อยนะเยอะเจ้าค่ะกับขอโอกาสเจ้าค่ะพระอาจารย์มีสดจากพี่ข้างๆข่าวต่อเนื่องจากปฏิจจสมุปบาทเจ้าค่ะว่าความคิดนำไปสู่นิพพานได้หรือไม่นะคะแล้วก็ทำอย่างไรจะให้เราคิดดีเป็นกุศลตลอดเวลาเจ้าค่ะความคิดมันเป็นหนึ่งในขันธ์ห้านะความคิดเป็นรูปใช่ไหมไม่ใช่เป็นเวทนาคือสุขทุกข์อุเบกขาใช่ไหมไม่ใช่เป็นสัญญาสังขารไหมเป็นไม่คิดอดีตก็อนาคตสองตัวนี้นะตัวความคิดเนี่ยให้สังเกตดีๆเป็นผู้รู้ใช่ไหมไม่ใช่ผู้รู้เป็นผู้รู้นิ่งๆอย่างเดียวเท่านั้นไม่ใช่ผู้คิดนั้นตัวความคิดนำไปสู่นิพพานได้ไหมไม่ได้เพราะมันอยู่ในขันธ์ห้าในนิพพานไม่มีขันธ์ห้านิพพานไม่มีวิญญาณวิญญาณรู้นิพพานไม่ได้วิญญาณรู้ได้แต่ขันธ์ทั้งสี่นะอย่างนี้นั้นความคิดนำไปสู่นิพพานจะต้องเป็นความคิดที่เป็นมรรคมีองค์8นั่นแหละนะเช่นคิดที่จะละอกุศลนะได้อยู่นะตรงนี้เรียกว่าเป็นสัญญาที่เป็นส่วนประกอบแห่งวิชาอานิจจสัญญาทุกขสัญญาอนัตตสัญญาสัญญาว่าสิ่งใดๆในโลกไม่เที่ยงแปรเปลี่ยนสิ่งใดๆในโลกเดินไปสู่ความดับและสิ่งใดๆในโลกล้วนเป็นอนัตตาอย่างนี้มีประเด็นอื่นไหมกับเขาโอกาสนะคะ มีท่านฝากคำถามมานะคะว่า มีแนวทางปฏิบัติอย่างไรที่ทำให้ผู้สูงอายุที่ไม่เคยปฏิบัติธรรมไปสู่ภพภูมิที่ดีเมื่อสิ้นอายุไขอะค่ะสูงอายุนี่จะเอาตอนใกล้ตายหรือว่าแค่ยังพอไปได้ มันมีหลายแบบนะเอาทั้งสองกรณีดีไหมคะเอาสองกรณีเลย ใช่ไหม ถ้าเป็นสูงอายุทั่วๆไปดูพระสูตรที่ตรัสกับมาลุงกายบุตรนะมาลุงกายบุตรเนี่ยบอกพระพุทธเจ้าว่ามีวิธีง่ายๆไหมบอกข้าพระองค์เนี่ยผ่านราตรีมานานเหลือเกินนะเป็นผู้เฒ่าแล้วขอวิธีง่ายๆที่จะทำให้หลุดพ้นนะพระพุทธเจ้าบอกมีบอกมาลุงกายบุตรเธอเห็นอะไรแล้วสักว่าเห็นได้ไหมได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสนะทางผิวกายรู้ธรรมารมณ์ด้วยใจก็สักแต่ว่ารู้ทำแค่นี้ตัวตนเธอจะไม่มีเมื่อตัวตนเธอไม่มีเธอก็ไม่ต้องไปเกิดในโลกนี้โลกหน้าโลกไหนๆทั้งสิ้นเอเสวันโตทุกขสัตว์นั่นแหละคือที่สุดของทุกข์สักแต่ว่ารู้งั้นถ้าเราเป็นผู้เฒ่าผู้แก่เป็นปูชนียบุคคลในบ้านลูกหลานมันทำอะไรให้ก็ช่างมันบ้างนะเห็นมันทำไม่ดีก็ช่างมันได้ยินมันพูดไม่ดีก็ช่างมันนะปล่อยวางปล่อยวางตลอดนะจิตมันปรุงอยากจะไปด่ามันนั้นช่างมันนะรู้ลมหายใจเข้าไว้กลับมาอยู่ตรงนี้แค่นั้นเองนะนี่เป็นมรรควิธีที่ง่ายไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องไปเรียนรู้อะไรละพอละรู้พระสูตรนี้พระสูตรเดียวพอละนะทีนี้เอาตอนจะตายพอแก่มาถึงจะตายละจะวางจิตยังไงนั้นคนจะตายนี่ได้หลายพระสูตรเลยนะถ้าจะตายจริงๆเนี่ยสั้นๆง่ายๆคือพุทธเจ้าบอกว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงมีสติและสัมปชัญญะรอคอยการทำกาละนี้เป็นอนุสาสนีของเราสำหรับพวกเธอทั้งหลายนะให้มีสติรอคอยการตายมีสติทำอย่างไรพระองค์ก็สอนสติปัฏฐาน4สติปัฏฐาน4พระองค์อธิบายด้วยอะไรด้วย
อานาปานสติแค่นั่งรู้ลมหายใจเพราะฉะนั้นให้เขานอนรู้ลมหายใจไปก่อนตายนะได้อริบุคคลแน่นอนนะแค่นั้นเองโยมง่ายๆเห็นนะโยมไม่ต้องไปนั่งให้บอกเขาคิดเรื่องดีๆนะไม่ต้องเอาอะไรไปนะไม่ต้องอยู่กับลมหายใจเข้าออกหรือธรรมะ5ประการที่ไม่ห่างจากคนเจ็บป่วยไข้ไรหรือทุพพลภาพไรใดผลที่เขาหวังได้คือพระอรหันต์ในปัจจุบันคืออะไร1สอนให้เขาพิจารณาความไม่งามของกาย2พิจารณาความเป็นปฏิกูลของอาหาร3ให้เขาวางความพอใจในโลกทั้งปวง4ให้เขาเห็นความไม่เที่ยงในสังขารทั้งหลาย5มรณะสัญญาอันเขาตั้งไว้ดีแล้วในภายในเขาเห็นความตายความเกิดดับในภายในนั่นเอง5วิธีนี้เขาจะได้พระอรหันต์ในปัจจุบันก่อนตายเห็นนะโยมต้องติดพระสูตรนี้เนี่ยข้างเตียงคนไข้เลยนะท้ายเตียงท้ายเตียงซ้ายขวานะมีให้หมดเลยคนไข้ลืมตามาปุ๊บเห็นพระสูตรนี้นะแล้วแบบที่ว่าแย่ที่สุดเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่เคยปฏิบัติเอาคำพุทธเจ้าไปให้เขาได้ยินได้ฟังก่อนตายนะเพราะนั้นโยมมีซีดีอย่างแผ่นนี้นะก็จะให้พระอ่านพุทธวจนะ ที่อยู่ในหนังสือเล่มนี้ทั้งเล่มนะคุมทรัพย์จากพระโอษฐ์นะเปิดให้เขาฟังนะหรือโยมเป็นญาติพี่น้องเขานั่งอ่านคำพระศาสดาให้เขาฟังก็ได้ถามว่าได้นิสงอะไรพุทธเจ้าบอกว่าบุคคลใดก็ตามถ้ามาได้ยินได้ฟังคำศาสดาก่อนสิ้นชีวิตถ้าคนคนนั้นละสังโยชน์5ไม่ได้เขาจะละได้ละสังโยชน์5ได้นี่พระอนาคามีบุคคลนะถ้าเขาละสังโยชน์5ได้แล้วเขาจะได้เป็นพระอรหันต์ซึ่งกรณีนี้พระองค์ตรัสกับพระอานนท์ในกรณีของที่พระผัสคุณะกำลังจะสิ้นชีวิตนอนป่วยและป่วยด้วยอาการทุรนทุรายมากด้วยเพราะฉะนั้นอย่าไปประเมินว่าเฮ้ยเขากำลังนอนดิ้นจะตายนี่เขารู้ธรรมะไม่ได้แน่เลยไม่ใช่เพราะมีตัวอย่างมาแล้วว่าบรรลุธรรมได้พระเจ้าไปเยี่ยมพระผัสคุณะซึ่งนอนป่วยทุรนทุรายผัสคุณะทนไหวไหมผัสคุณะทนไม่ไหวพระเจ้าค่ะเจ็บท้องมากเลยปวดหัวมากเลยเหมือนคนเอามีดโกนมาเฉือนศีรษะเหมือนคนเอาเชือกเนี่ยมาบีบศีรษะนะแล้วมีดเนี่ยกรีดคว้านเข้าไปในท้องพระเจ้าบอกผัสคุณะตั้งใจฟังธรรมนะนะก็แสดงธรรมทั้งที่ผัสคุณะดิ้นทุรนทุรายผัสคุณะพยายามตั้งใจเต็มที่ เสร็จแล้วพระเจ้าก็หลีกไปพระอานนท์บอกพระเจ้าว่าหลังจากพระตถาคตหลีกไปได้ไม่นานพระผัสคุณะก็ทำกาละลงตายไปแต่ชวีวันผ่องใสยิ่งนักพระเจ้าบอกอานนท์ไม่ผ่องใสได้อย่างไรก่อนเขาตายเนี่ยนะเขายังละสังโยชน์5ไม่ได้เลยแต่หลังจากเขาฟังธรรมแล้วเขาละสังโยชน์5ได้แล้วคือได้เป็นอย่างน้อยอนาคามีบุคคลนะพระเจ้าตรัสจึงตรัสกับพระอานนท์อานนท์นะอานิสงส์6ประการของผู้ที่ได้ยินได้ฟังคำศาสดาก่อนสิ้นชีวิตจะมีดังนี้จะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มหนึ่งท่านละสังโยชน์5ไม่ได้จะละได้กลุ่มที่2ท่านละสังโยชน์5ได้จะได้เป็นพระอรหันต์ใน2กลุ่มนี้จะมี3ลักษณะที่เหมือนกันจึงรวมเป็น6ลักษณะที่เหมือนกันคือ1ได้ฟังจากคำพระศาสดาโดยตรงนะจากพระเจ้าโดยตรงอย่างที่2ได้ยินได้ฟังจากผู้ที่นำคำศาสดามาถ่ายทอดเพราะฉะนั้นโยมคือผู้1ที่ไปนั่งอ่านคำศาสดาให้เขาฟังหรือเอาซีดีพระศาสดาให้เขาฟัง3ตัวเขาเนี่ยระลึกถึงบทแห่งธรรมได้เองก็จะได้นี่คือนิสงส์นะเพราะนั้นก่อนตายเอาคำพุทธเจ้าให้เขาได้ยินซะเพราะนั้นเราไม่ประเมินเองเพราะพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนรู้ความยิ่งและหย่อนแห่งอินทรีย์ของบุคคลดีที่สุดคนจะตายรู้แล้วตายจริงนะเพราะนั้นเวลาใครเอาคำพุทธเจ้าไปกรอกหูเนี่ยมันจะเข้าหัวจิตหัวใจนะมันจะเป็นม้าอาชาในประเภทสุดท้ายนะม้าอาชาในประเภทที่1 ได้ยินได้ฟังเขาพูดเกิดแก่เจ็บตายก็ปฏิบัติธรรมละพวกที่2เฉยๆได้ยินก็เฉยๆต้องเห็นเขาแก่เจ็บตายถึงจะปฏิบัติพวก3ได้ยินได้ฟังได้เห็นเฉยๆต้องคนรักนะญาติสาโลหิตได้รับทุกข์เจียนตายหรือตายไปเริ่มปฏิบัติธรรมไปชักเริ่มใกล้ตัวแล้วนะส่วนมาชนายพวกสุดท้ายปะตักถึงกระดูกนะพวกแรกเห็นเงาปะตักพวกสองปะตักถึงขุมขนพวกสามปะตักถึงเนื้อ
พุทธเจ้าบอกพวกสีปตักถึงกระดูกคือพวกที่ตัวเองได้รับทุกข์เจียนตายเองนะเพราะนั้นพอใกล้ตายแล้วธรรมะเข้าเลยนะโยมไปอ่านให้ฟังหรือให้เขาฟังพุทธวจนะเนี่ยเขาจะบรรลุธรรมได้นั่นนี่คือภูมิปัญญาของสัพพัญญูพุทธเจ้าได้บอกไปแล้วเราเดินตามแค่นั้นเองโยมไม่ต้องไปคิดอะไรใหม่เลยไม่ต้องไปหาวิธีใหม่เขาไปนั่งดูนี่นะนึกถึงเรื่องดีๆนะไม่ต้องนะอยู่กับลมหายใจฟังคำศาสดาไปนะเดี๋ยวจะมีสักคำหนึ่งที่เขาต้องเข้าใจแล้วเขาจะบรรลุธรรมนะกราบขอโอกาสค่ะพระอาจารย์ขอเป็นคำถามที่เกี่ยวเนื่องกับอานาปานสติสมาธิสองคำถามเจ้าค่ะช่วงนั่งสมาธิแล้วกายรำงับจิตรำงับเจ้าค่ะเกิดขึ้นช่วงไหนอย่างไรเจ้าค่ะแล้วหลังจากจิตสงบเป็นสมถะแล้วเกิดวิปัสสนาได้อย่างไรเจ้าค่ะกายรำงับจิตรำงับนี่ก็คือว่าเมื่อเรารู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยพุทธเจ้าบอกหายใจเข้ายาวรู้ออกยาวรู้เข้าสั้นรู้ออกสั้นรู้ทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงทำกายสังขารให้รำงับนั่นคือขณะที่โยมนั่งรู้ลมหายใจโดยเป็นผู้มีสติไม่ลืมหลงที่ตรัสไว้ในสัมโพชฌงค์นะโพชฌงค์7การที่โยมไม่ลืมหลงในลมหายใจนะมันจะทำให้ลมเนี่ยค่อยๆละเอียดขึ้นละเอียดขึ้นเบาขึ้นเพราะนั้นถ้าใครเคยนั่งสมาธิโยมจะรู้สึกว่าลมหายใจละเอียดมากนะจะจับไม่ได้แล้วว่าสั้นว่ายาวมันเบาเหมือนปุยนุ่นเลยนะนั่นแหละเราเริ่มรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงแล้วและทำกายสังขารให้ลำงับกายสังขารคือความปรุงแต่งอันเป็นไปในทางกายที่จะทำให้กายเนี่ยขยับเคลื่อนไหวไปในท่าอื่นเนี่ยจากลักษณะเดิมที่โยมเคยเป็นอยู่เนี่ยมันจะไม่มีนะโยมจะพอใจอยู่กันนิ่งสงบสบายสบายจิตมันจะตั้งมั่นตรงนี้นะนี่คือกายสังขารรองรับนะและถามว่าเป็นวิปัสสนาได้อย่างไรวิปัสสนาเนี่ยอยู่คาตาเราเลยแต่เราไม่เห็นขณะที่จิตหรือผู้รู้ของเราตั้งมั่นอยู่กับลมเนี่ยเรียกว่าสมถะสมถะแปลว่าสงบสำรวมสงบนะจิตมีอารมณ์อันเดียวคือสมถะนะและถ้าขณะที่รู้ลมเนี่ยจิตยมเคลื่อนออกไปคิดอย่างอื่นเพราะอะไรเพราะว่าจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปจิตที่รู้ลมในที่สุดก็ดับเมื่อดับปั๊บจิตดวงใหม่จะเกิดสัตว์ผู้มีวิชาก็เข้าไปยึดวิญญาณดวงใหม่โยมก็เหมือนกับว่าเคยรู้ลมแล้วไม่รู้แล้วหลุดไปคิดเช่นไปคิดเรื่องอดีตอย่างนี้นั่นก็คือวิญญาณไปตั้งอาศัยในสัญญาขันแล้วอย่างนี้นะนั้นตรงเนี้ยถ้าใครเห็นเป็นวิปัสสนานะซึ่งเกิดอยู่ตลอดเลยนั้นวิปัสสนาเนี่ยเกิดอยู่ติดกับสมถะตลอดเวลาเพราะจิตเกิดดับตลอดอยู่ที่ใครเห็นหรือไม่ฉะนั้นบางคนที่โยมไปหาเขาจึงบอกว่าอานาปานสติเป็นแค่สมถะไม่ใช่วิปัสสนาเพราะเขาไม่เห็นอย่างพระตถาคตเห็นนั่นเองนะเพราะเขาไม่ได้ศึกษาคำตถาคตเขาจึงพูดไปด้วยความไม่รู้พระพุทธเจ้าจึงบอกคนไม่ศึกษาพุทธวจนะเวลาบอกสอนจะพลัดหลงไปสู่มิจฉาทิฏฐิโดยไม่รู้ตัวนะเพราะธรรมะเป็นของลุ่มลึกมากนะเป็นอย่างนี้ดังนั้นในขณะที่เรานั่งรู้ลมหายใจเข้าออกเนี่ยพอจิตหลุดปั๊บผู้ช่างให้ทำอย่างไรละความเพลินเอากลับมาอยู่กับลมหายใจอยู่สักพักหนึ่งหลุดไปอีกละรีบละความเพลินกลับมาอยู่กับลมหายใจอย่าให้จิตเนี่ยผูกกับอารมณ์ไปนานเข้าใจไหมจิตที่ผูกกับอารมณ์ไปนานก็ชื่อว่ากำลังมีสัญโยคะคือผูกติดกับอารมณ์ด้วยอำนาจของความเพลินกำลังมีภพชาติชราและมรณะตามมาอย่างนี้ก็จะแก้ปัญหาการเกิดแก่เจ็บตายไม่ได้เพราะเมื่อกายตายไปแล้วเนี่ยจิตยังทำงานอยู่นี่อุปทานในวิญญาณยังมีมันก็จะไปสร้างภพใหม่ต่อไปนะจะไปสร้างนามธรรมใหม่จากนามธรรมใหม่จะไปสร้างอัตภาพใหม่ที่เป็นรูปต่อไปอย่างนี้นั้นเกิดแก่เจ็บตายก็ยังเกิดอยู่แก้ไม่ได้ทำอย่างไรจะให้จิตหยุดสร้างการเกิดเรียกว่าหยุดสร้างภวะตัณหาภวะคือภพตัณหาคือความอยากในการแสวงหาภพที่เกิดทำยังไงจะให้จิตหยุดได้นั่นคือการละนันทิคือความเพลินนันทิแปลว่าความเพลินละนันทิซะละความเพลินเอากลับมา
การกลับมาเนี่ยเรียกอีกอย่างได้ว่าสติคือการระลึกได้กลับมาที่นี่ฝึกสตินั่นเองฝึกการกลับมาความก้าวหน้าวัดที่ไหนวัดที่ความเร็วในการกลับมาจะเร็วขึ้นเร็วขึ้นเรื่อยๆโยมเคยเพลินกับอารมณ์ไปเนี่ย5นาที10นาทีพอโยมนั่งชำนาญไปเรื่อยๆโยมจะกลับมาได้เร็วขึ้นกลับมาสู่ลมหายใจเร็วขึ้นลมหายใจหรือกายเราพระศาสดาเรียกว่าเป็นเสาเขื่อนเสาหลักของจิตนะนั้นง่ายๆกลับมารู้ลมกลับมาที่กายเสาเขื่อนเสาหลักคอยละนันทิอย่าให้เพลินไปรู้ตัวปั๊บรีบละกลับมารู้ตัวรีบละกลับมาทำแค่นี้ไปยันนิพพานได้เลยขณะอยู่กับลมเป็นสมถะขณะหลุดไปเราเห็นดับเห็นเกิดดึงกลับมาเห็นดับเห็นเกิดเป็นวิปัสสนาแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นสมถะกับวิปัสสนาอยู่ติดกันเลยเป็นอาการของจิตที่แสดงกันคนละแบบกันนั่นเองนะขอเข้าใจนะขอโอกาสเจ้าค่ะพระอาจารย์มีคำถามเหลืออีกประมาณ20กว่าเจ้าค่ะพระอาจารย์จะพิจารณาว่านั่งสมาธิกันกันดีไหมนะสลับบ้างนะเราจะได้ฝึกทำสมาธิกันนะพระองค์ตรัสอย่างนี้อานนท์อานาปานสติเป็นอย่างไรเล่าอานนท์ภิกษุในกรณีนี้ไปแล้วสู่ป่าสู่คนไม้สู่เรือนว่างก็ตามนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกนะเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ว่าหายใจออกสั้นคือลมมันจะยาวจะสั้นปล่อยเป็นธรรมชาติของมันอย่าไปบังคับอะไรปล่อยเป็นธรรมชาติพระองค์เปรียบเหมือนการจับนกด้วยมือบีบแรงไปนกตายจับหลวมไปนกหลุดมือเธอต้องจับพอดีพอดีนั่นคือระวังจิตพอดีอย่าตั้งใจมากเกินไปอย่าตั้งใจน้อยเกินไปวางใจพอดีพอดีนะลองทำดูกราบขอโอกาสพระอาจารย์ค่ะตอนที่ตัวเองดิฉันนะคะนั่งสมาธิก็มีความรู้สึกว่าจิตนะคะไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้แล้วก็บางครั้งก็อาจจะมีเรื่องเสียงบ้างอย่างเงี้ยค่ะจะมีวิธีอย่างไรเพื่อจะดึงสติกลับมาให้เร็วอะค่ะพระอาจารย์ค่ะการจะดึงให้เร็วเนี่ยอยู่ที่โยมทำมากทำบ่อยหลักวิธีมรรควิธีก็ละนันทินี่สุดยอดแล้วนะกลับมาที่ลมหายใจเข้าออกของเราส่วนจะกลับมาได้เร็วหรือไม่นั้นเนี่ยอยู่ที่ความชำนาญและถ้าโยมกลับมาได้เร็วดุจกระพริบตาเนี่ยผู้เจ้าถึงจะชมว่าอินทรีย์ปานาชั้นเลิศนะบอกอานนท์อารมณ์อันเป็นที่ชอบใจไม่เป็นที่ชอบใจเป็นที่ชอบใจและไม่เป็นที่ชอบใจอันบังเกิดขึ้นแล้วแก่ภิกษุนั้นดับไปได้เร็วดุจการกระพริบตาของคนอุเบกขายังคงเหลืออยู่นี้เรียกว่าอินทรีย์ภาวนาชั้นเลิศในอริยวินัยเพราะฉะนั้นการจะกลับมาได้เร็วเนี่ยมันต้องเก่งนะถ้ายังไม่เก่งมันก็เร็วไม่ได้มันก็จะช้านะเพลินไปสัก5นาที10นาที2 3นาทีอย่างเนี้ยนั้นพุทธเจ้าเอาความเร็วในการกลับมาสู่ลมหายใจเนี่ยเป็นการวัดความก้าวหน้าของเรามันก็เป็นธรรมดานั่งใหม่ๆก็ช้ากว่าจะดึงมาได้ช้านะกระพริบตาเดียวหรือเปรียบเหมือนบุรุษดีดนิ้วปุ๊บเนี่ยอารมณ์ต้องกลับมาโกรธมาปุ๊บดีดนิ้วปุ๊บต้องหายไปเลยดีใจมาปุ๊บดีดนิ้วต้องหายไปเลยอย่างนี้นั่นเรียกว่าอินทรีย์ภาวนาเขาชั้นเลิศนะเก่งมากว่าไงนะกับขอโอกาสค่ะมีฝากคำถามมานะคะพระอาจารย์เคยทราบมาว่าฟังพระสวดแล้วเกิดปิติจิตตั้งมั่นจึงเปิดฟังขณะขับรถ
หรือว่าทำสมาธิก็ได้อะค่ะแล้วขับรถชนคันหน้านะคะแบบนี้แก้ไขอย่างไรคะเราก็คิดว่าหยิบมรรควิธีไปใช้ผิดนะเพราะขณะที่ทำงานเนี่ยพุทธเจ้าสอนมรรควิธีแล้วว่าสติอธิษฐานการงานให้ตั้งใจทำงานไม่ใช่ตั้งใจไปทำอย่างอื่นนะเราอาจจะใช้สมาธิไปผิดประเภทนิดหนึ่งนะนั้นถ้าโยมขับรถแล้วมวนนั่งรู้ลมหายใจเนี่ยรถชนแน่นอนนะจิตมันไม่อยู่กับงานในปัจจุบันนะใช้สติอธิษฐานการงานพุทธเจ้าเรียกตรัสกับพระอนุนว่าเป็นอนุสติฐานที่6นะเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะได้เหมือนกันตั้งใจทำงานนั่นเองนะทำกิจการงานนั้นให้ดีกราบขอโอกาสเจ้าค่ะพระอาจารย์ถ้าเราอยู่ในสังคมที่ดีไม่มีคำหยาบคายด่าทอกันเจ้าค่ะแต่เวลานั่งสมาธิมักมีคำด่าทอเป็นสัญญาเกิดขึ้นเป็นระยะเจ้าค่ะ mm-hmm. อันนี้เป็นผัสสะใหม่ที่เราจำไม่ได้เองหรือเป็นกรรมของผัสสะในเวลาถัดมาเจ้าค่ะเป็นได้ทั้งคู่อ่ะนะเป็นของเก่าก็ได้เป็นของใหม่ที่ปรุงแต่งขึ้นก็ได้เป็นได้ทั้งสองอย่างซึ่งจะเป็นอย่างใดก็ตามจะเป็นอดีตหรือปัจจุบันที่เกิดขึ้นก็ตามก็ให้ละนันทิไปละความเพลินไม่สนใจกลับมารู้ลมหายใจเหมือนเดิมแค่นั้นเองนะต้องเป็นผู้ที่อดทนได้ต่ออารมณ์ที่มากระทบนะผู้ที่ไม่สมควรได้สมาธิคือผู้ที่ไม่อดทนต่อรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่มากระทบนะนั้นต้องอดทนเป็นพื้นฐานกราบสาธุเจ้าค่ะกราบขอโอกาสเจ้าค่ะเป็นคำถามฝากจากอาจารย์หมอท่านหนึ่งค่ะพระอรหันต์แบบอนุปาทิเสสายนิพพานธาตุและสัพพาทิเสสายนิพพานธาตุต่างกันอย่างไรเจ้าค่ะแล้วพระพุทธเจ้าตรัสรู้ในรูปแบบใดเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าตรัสรู้ในแบบอนุปาทิเสสายนิพพานธาตุต่างกับสัพพาทิเสสายนิพพานธาตุพระเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นพระอรหันต์สิ้นอาสวะแล้วคือเป็นพระอรหันต์ทั้งคู่ทั้งสองกลุ่มสิ้นอาสวะแล้วหลุดพ้นแล้วเพราะรู้โดยชอบตัวสัพพาทิเสเนี่ยเพราะว่าอินทรีย์5ของเธอยังตั้งอยู่เพราะเป็นอินทรีย์ที่ยังไม่ถูกกำจัดเธอย่อมเสวยอารมณ์มันเป็นสุขบ้างทุกบ้างแต่เพราะความสิ้นไปแห่งราคะโทสะโมหะของเธออันใดอันนั้นเราเรียกว่าสัพพาทิเสสนิพพานธาตุดังนั้นพระอรหันต์กลุ่มนี้จึงยังเสวยความรู้สึกสุขและทุกข์ในจิตอยู่แต่เพราะว่าเขาละราคะโทสะโมหะได้แล้วนะก็จึงไม่เป็นอันตรายต่อเขานะไม่เป็นอันตรายต่อเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติที่เขาได้แล้วนะส่วนพระอรหันต์ประเภทอนุปาทิเสสนิพพานธาตุเนี่ยเรียกว่าเวทนาเป็นของดับเย็นในอัตภาพนะนั้นเวทนาคือสุขทุกข์เนี่ยไม่มากระทบจิตท่านนะเพราะนั้นพระอรหันต์กลุ่มนี้ก็จะสงบกว่านิ่งกว่าพระในกลุ่มหนึ่งก็จะมีสุขทุกข์กระทบจิตเหตุผลเพราะว่าเราใช้หลักของปฏิจจสุบาทปฏิจจสุบาทที่จะทำให้เกิดสุขทุกข์เนี่ยเพราะว่าผัสสะแล้วเกิดเวทนาแต่ทีนี้ในปฏิจจสุบาทแต่ละสายจนถึงชาติชรามรณะเนี่ยเราตัดสายใดสายหนึ่งก็ได้หยิบสายใดสายหนึ่งมาปฏิบัติเห็นโดยนัยยะอริสัตถ์สี่เช่นเห็นเวทนารู้จักเวทนารู้จักเหตุเกิดรู้จักความดับวิธีดับหรือหยิบตัณหารู้จักตัณหาเหตุเกิดของมันความดับวิธีดับหลุดพ้นได้หมดเพราะฉะนั้นใครฝึกมาโดยให้อาการจิตไหลลงมาสู่สายปฏิจจล่างๆคือต่ำกว่าเวทนาลงมาเนี่ยเวทนาก็เลยไม่เป็นของดับเย็นเพราะอาการจิตมันจะผ่านเวทนามาก่อนแล้วเราถึงจะวางได้เช่นบางคนวางเมื่ออยากพออยากปุ๊บค่อยวางถามว่าผ่านความพอใจผ่านผัสสะมาแล้วเรียบร้อยแล้วอย่างรวดเร็วบางคนวางตอนยึดเช่นโอ้โหฉันรักแก้วใบนี้เหลือเกินห้ามใครทำแตกนะพอแตกเพราะค่อยคลายยึดมันพังไปแล้วนะมีอุปทานเกิดขึ้นแล้วทุกข์เพราะอุปทานแล้วปุ๊บค่อยวางนี่ปล่อยที่อุปทานนะเพราะฉะนั้นแต่ละคนเนี่ยความเร็วในการปล่อยไม่เท่ากันซึ่งใช้ได้ทุกจุดเลยใครมีอินทรีย์แค่ไหนก็ปล่อยตรงนั้นเห็นแค่ตรงไหนเอาตรงนั้น
นั้นใครเห็นที่ชาติดับการเกิดก็ดับที่ชาติใครเห็นที่ภพใครเห็นที่อุปาทานใครเห็นที่ตัณหาแต่ใครมาดับตรงท้ายๆสายเนี่ยมันจะผ่านเวทนามาแล้วเห็นไหมจิตของแต่ละคนจะเนี่ยไหลมาฟ้าบยมตัดที่ไหนตัดที่นี่ฟ้าบก็ได้และในแต่ละสายเนี่ยตัดสายใดสายหนึ่งก็ได้เห็นโดยนัยยะอริยสัจสี่ก็เป็นพระอรหันต์ได้หรือพ้นได้นะเพราะนั้นถ้าพวกไหนที่ตัดท้ายๆแล้วต้องผ่านเวทนาพวกนั้นเป็นสัพพาทิเสสนิพพานธาตุนะแต่ใครดับต้นสายมันมาไม่ถึงเวทนาเวทนาเขาจึงเป็นของดับเย็นในอัตภาพนะอย่างนี้ มีคำถามอีกคำถามนึงกับขอโอกาสนะคะ เป็นภูมิแพ้ดูลมหายใจไม่ชัดจะดูหน้าอกหรือว่าดูตรงท้องกระเพื่อมแทนได้หรือไม่เจ้าค่ะก็พระเจ้าไม่ได้สอนตรงนั้นไว้นะมีวิธีดูอย่างอื่นเยอะแยะเช่นยอมไปทิ้งความคิดอกุศลก็ได้เจริญสัมมาสังกัปปะมรรคมีองค์8ข้อที่2ยมจะเปลี่ยนไปใช้อะไรยมกลับไปดูสิพุทธเจ้าสอนให้ดูตรงนั้นหรือเปล่าสอนให้ทำตรงนั้นไหมไม่ได้สอนอย่าไปทำไปคิดเองละหรือไปฟังคำใครเข้ามาใช่ไหมเพราะนั้นยมเช็คกลับไปเลยว่าที่เขาสอนมาหรือที่กำลังทำเนี่ยมีพุทธวจนะไหมถ้าไม่มีแสดงว่าแต่งขึ้นเราไม่เอาเพราะไม่งั้นเรากำลังจะไปสืบทอดกัลยาณวัตรที่พระองค์ไม่ได้บัญญัติเอาไว้ซึ่งพระองค์เคยเตือนพระอานนท์ไว้ให้สืบต่อเฉพาะกัลยาณวัตรที่พระองค์ตั้งไว้เท่านั้นบอกอานนท์ความขาดศูนย์แห่งกัลยาณวัตรนี้มีในยุคแห่งบุรุษใดบุรุษนั้นชื่อว่าบุรุษคนสุดท้ายแห่งบุรุษทั้งหลายอานนท์เกี่ยวกับกัลยาณวัตรนั้นเราขอกล่าวย้ำกับเธอโดยประการที่เธอทั้งหลายจะพากันประพฤติตามกัลยาณวัตรที่เราตั้งไว้แล้วนี้ตถาคตตั้งนะเธอทั้งหลายอย่าเป็นบุรุษพวกสุดท้ายของเราเลยโยมก็กำลังจะไปส่งไว้ซึ่งข้อวัดที่คนอื่นตั้งเห็นนะด้วยความไม่รู้นะนี่พระสูตรนี้ต้องจำไว้ดีๆมันมีในแผ่นพับนี่ที่จะแจกให้ทุกคนนะผู้เจ้าตัดเอาไว้นะกลับขอโอกาสเจ้าค่ะคำถามฝากจากอาจารย์หมออีกท่านเจ้าค่ะพอใกล้เวลาเกษียณจึงเริ่มสนใจศึกษาธรรมะเห็นประโยชน์หลายด้านทำให้เสียดายเวลาที่ผ่านไปว่าศึกษาช้าเกินไปขอคำแนะนำว่ามีเทคนิคอย่างไรให้คนทำงานวัยหนุ่มสาวเนี่ยค่ะเห็นความสำคัญและประโยชน์ของธรรมะทำให้ไม่เสียเวลาเหมือนกับเราเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็คนในโลกนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละนะเพราะฉะนั้นก็มองเป็นธรรมชาติธรรมดาเหมือนม้าอาชาในสี่จำพวกหรือมีคนบอกพุทธเจ้าว่าเนี่ยทำไมพุทธเจ้าสอนดีสอนเก่งเนี่ยบางคนถึงบรรลุบางคนถึงไม่บรรลุพุทธเจ้าก็บอกตถาคตเป็นเพียงผู้บอกนะก็เลยเปรียบเทียบคนถามบอกว่าเธอชำนาญทางไปเมืองราชคฤห์ใช่ไหมเวลาเธอบอกหนทางให้คนเนี่ยเป็นสิบเป็นร้อยคนเนี่ยนะบางคนก็ถึงบางคนก็ไม่ถึงแล้วจะโทษใครโทษเธอไหมก็เธอเป็นเพียงผู้บอกนะก็บอกโทษได้ยังไงก็ผมเป็นเพียงผู้บอกเหมือนกันตถาคตก็เป็นเพียงผู้บอกทุกคนต้องเดินเองและเดินเองตามอินทรีย์ของเขาหรือมีบางคนเนี่ยมาเย้ยหยันพุทธเจ้าว่าตถาคตแสดงธรรมเก่งนักแล้วพาคนทั้งโลกไปนิพพานได้ไหมหรือครึ่งโลกหรือ1ใน3ของโลกพุทธเจ้าก็เลยนิ่งไม่ตอบนะเพราะพระองค์รู้อยู่แล้วว่าสัตว์ผู้มีทุลีในดวงตาน้อยเท่านั้นจึงจะรู้ธรรมะตรงนี้ได้นะเหมือนกับพระอนุรุทธะระลึกถึงมหาปุริสวิตกขึ้นว่าธรรมะนี้ไม่ใช่สำหรับคนชั่วคนต่อยไม่ใช่สำหรับคนขี้เกียจคลานไม่ใช่สำหรับคนไม่มีปัญญาแต่เป็นธรรมะสำหรับคนมีปัญญาเป็นคนดีเป็นบัณฑิตวิสัยอย่างเนี้ยเพราะนั้นเป็นธรรมดาที่คนจะเดินทางไปไม่ถึงนะแต่อย่างน้อยถ้าเขาได้ยินได้ฟังเขาจะไปต่อยอดในภพหน้าชาติหน้าของเขาได้ก็ยังดีสักนิดหนึ่งนั้นเรื่องการจะให้คนอื่นมาเป็นแบบเปล่าหรือให้รู้ทำเห็นทำเราก็ทำไปตามเหตุปัจจัยนะทำไมก็ทำตามเหตุปัจจัยพิมพ์หนังสือได้ก็พิมพ์ไปทางอินเทอร์เน็ตได้ก็ไปนะมีให้ทำก็ทำไม่มีก็อยู่เฉยๆอย่างนี้นะแค่นั้นเราจะได้ไม่ทุกข์นะกลับขอโอกาสเจ้าค่ะเข้าไปรู้เห็นการคอร์รัปชันแล้วไม่สบายใจ
ละนันทิไม่ทันจะไปอบายหรือไม่เจ้าค่ะในช่วงขณะจิตนั้นถ้าเราเสียชีวิตไปเจ้าค่ะใครทำไม่ดีอะไรเนี่ยโยมอย่าไปสนใจนะใช้ตัวนี้สันเลขธรรมนะสันเลขธรรมนี่ดีมากแล้วมันจะไม่ทะเลาะเบาแวงกันด้วยคือเราแก้ไขตัวเราไม่ไปแก้ไขคนอื่นนะพุทธเจ้าบอกยังไงเนี่ยเห็นคนอื่นเบียดเบียนเราจะไม่เบียดเบียนนะเห็นเขาคนอื่นพูดส่อเสียดคำหยาบเพ้อเจ้อเราจะไม่ทำนะมาแก้ตัวเองหมดเลยนะเห็นคนอื่นมีจิตพยาบาทฟุ้งซ่านผูกโกรธลบหลู่คุณท่านแข่งดีลิษยาตระหนี่โอ้อวดมีมารยาเป็นผู้กระด้างดูหมิ่นท่านว่ายากมีมิตรชั่วประมาทนะเราจะไม่ทำทั้งหมดเลยเห็นนะเห็นใครทำเลวทำอะไรไหมไม่ทำเราไม่เอาเขาทำก็ทำไปแล้วเราก็เผยแผ่คำสอนพระศาสดาระวังนะจะเป็นเหตุเสื่อมแห่งโภคะนะลักขโมยใช่ไหมหรือว่าพูดปิดในกามหรือว่าพูดโกหกดื่มสุราเราก็เอาธรรมะพุทธเจ้าให้เขายังมีวิธีแก้ไขได้นะแล้วก็จัดอย่างเนี้ยจัดปฏิบัติธรรมทำชมรมอะไรขึ้นมาวันดีคืนดีเข้ามานั่งสมาธิกับเราบ้างเดี๋ยวสมาธิก็จะช่วยกล่อมเกลาจิตใจเขาให้ศีลเขาดีขึ้นเองธรรมดานะจะได้ไม่เกิดการทะเลาะเบาะแว้งกันด้วยกราบขอโอกาสเจ้าค่ะพระอรหันต์ที่บรรลุธรรมจากต่างจากที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อย่างไรและการมองเห็นโลกธาตุต่างกันหรือไม่อย่างไรเจ้าค่ะพุทธเจ้าบอกเสมอกันที่วิมุตตินะพระอรหันต์กับพระพุทธเจ้าเนี่ยถึงนิพพานเนี่ยเท่ากันที่นิพพานอันนั้นมันจะต่างกับ ความเชื่อของลัทธิอื่นคือเราตายไปจะไปอยู่กับพระเจ้าพระเจ้ายังใหญ่อยู่นะเหมือนยังมีชนชั้นอยู่เราเป็นลูกศิษย์นะแต่ในพุทธศาสนาเนี่ยในความเป็นพระอรหันต์กับพุทธเจ้าเนี่ยเสมอกันที่วิมุตติถึงวิมุตติละเท่ากันไม่มีชั้นวรรณะอะไรแต่ในทางโลกแล้วเนี่ยพุทธเจ้าเลิศที่สุดเก่งกว่ามากเทียบชั้นกันไม่ได้นะพุทธเจ้าเป็นหนึ่งเป็นมรรคคันยูรู้มรรคก่อนเป็นมรรควิทูรู้แจ้งในมรรคเป็นมรรคโกวิโธเป็นผู้ฉลาดในมรรคส่วนสาวกทั้งหลายในการนี้เธอเป็นเพียงมรรคานุขาเดินตามมาในภายหลังเท่านั้นถึงแม้เธอจะเป็นภิกษุผู้ปัญญาวิมุตติก็ตามเป็นภิกษุผู้หลุดพ้นด้วยปัญญาก็เป็นแค่คนเดินตามธรรมะที่พุทธเจ้าแสดงมาทั้งหมดอิทธิปฏิหารทั้งหมดอาเทศนาปฏิหารต่างๆเนี่ยพุทธเจ้าบอกยังเป็นแค่นิดเดียวประดู่ในกำมือนะใบสีสปาในกำมือนะจริงๆพุทธเจ้าเนี่ยความรู้ของมีอีกมากมายเลยแต่พระองค์เห็นว่าไม่เป็นไปพร้อมเพื่อความเบื่อหน่ายใครกำหนัดดับไม่เหลือเพื่อนิพพานมันไม่เป็นประโยชน์พระองค์จึงไม่เอามาพูดเพราะฉะนั้นธรรมะที่พระองค์ไม่เอามาพูดคือธรรมะที่ไม่มีประโยชน์ต่อมรรคผลนิพพานนะจึงไม่มีประโยชน์ที่จะไปค้นคว้าอะไรใหม่เสาะหาอะไรใหม่แล้วบอกว่านี่คือใบไม้นอกกำมือของพุทธเจ้าใช่นอกกำมือคือมันไม่มีประโยชน์นั่นเองนะในกำมือเนี่ยคือ45เล่มของตัวเนี่ยมันเยอะมากพอแล้วแค่นี้ก็ศึกษาไม่หมดแล้วนะเป็นอย่างนี้ความแตกต่างกันของสาวกกับพระพุทธเจ้าแล้วพุทธเจ้าเป็นพระหลานประเภทสัพพัญญูคือรู้ทุกเรื่องแต่สาวกไม่ใช่สัพพัญญู เพราะฉะนั้นญาณอย่างรู้ของสาวกจึงมีขีดจำกัดนะสาวกบางคนถอยอดีตไปได้หมื่นชาติแสนชาติหนึ่งกับหนึ่งสังวัตกับถึงวิวัตกับแต่พุทธเจ้าไม่มีประมาณเท่าไหร่ก็ได้ตามความปรารถนานี่คือความต่างกันเมื่อสาวกถอยไปได้แสนชาติหนึ่งกับแล้วก็มาพยากรณ์การพยากรณ์จึงมีข้อผิดพลาดได้เพราะว่าเลยกว่านั้นเขาไม่รู้เขารู้แค่นี้แต่พุทธเจ้าไม่มีประมาณการพยากรณ์ของพุทธเจ้าจึงเป็นหนึ่งเดียวเท่านั้นนะไม่มีผิดพลาดอยู่คนเดียวในโลกนะนั้นถ้าเราทราบอย่างนี้ในการพยากรณ์ของคนอื่นเนี่ยหมดราคาไปเลยเพราะว่ามันอนิจจังไม่แน่นอนเหตุผลเพราะญาณอย่างรู้เขามีขีดจำกัดนะกราบสาธุเจ้าค่ะกับขอโอกาส
พระสูตรคั้นน้ำมันงาแล้วใช้ได้ผลกับการทำงานทางโลกหรือไม่เจ้าคะในเรื่องของพระสูตรที่คั้นน้ำมันงาถ้า หมายถึงอย่างนี้คือการทำอะไรเนี่ยด้วยความหวังหรือไม่หวังเนี่ยนะมันจะได้ผลไหมอันไหนได้ผลอันไหนไม่ได้ผลนะหรือได้ผลดีกว่ากันไหมพุทธเจ้าบอกมันอยู่ที่การสร้างเหตุจึงอุปมาเปรียบเหมือนว่าบุรุษต้องการน้ำมันเนี่ยเอาเมล็ดทรายมาเกลี่ยลงในรางนะเอาน้ำคั้นได้น้ำมันไหมบอกไม่ได้แต่ถ้าบุรุษนั้นเอาเมล็ดงามาเกลี่ยลงในรางมือก็คั้นไปเรื่อยๆเขาก็ได้น้ำมันถึงเขาปรารถนาเขาก็ได้ถึงเขาไม่ปรารถนาแต่มือเขาคั้นเมล็ดงาอยู่เขาก็ต้องได้เพราะฉะนั้นปรารถนาหรือไม่ปรารถนาก็ตามคนนั้นสร้างเหตุดีไหมถ้าสร้างเหตุดีผลดีแน่นอนโยมไม่อยากได้นิพพานเลยแต่โยมศีลสมาธิปัญญาดีเป๊ะเลยมรรค8เป๊ะได้แน่นอนนิพพานไม่ต้องปรารถนาก็ได้เพราะการสร้างเหตุนั้นถูกต้องอย่างนี้กราบขอโอกาสเจ้าค่ะไม่ทราบมีท่านใดมีคำถามค่ะกราบขอโอกาสค่ะมีอีกหนึ่งคำถามนะคะอยากได้จิตโสดาบันใช้วิธีนั่งสมาธิแล้วจิตอธิษฐานขณะจิตเป็นกุศลหรือต้องปฏิบัติตามคุณสมบัติไปเรื่อยๆแล้วสักวันหนึ่งจะได้เองหรือเปล่าค่ะแค่เราสร้างเหตุอะโยมนะแค่จิตตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจเข้าออกแล้วก็คอยละความเพลินเพราะตรงนี้คือมรรคมีองค์8ครบแล้วนะแค่เจริญอานาปานสติเนี่ยมรรค8ครบแล้วขนาดรู้ลมหายใจชั่วการเพ่งรัดนิ้วมือผู้เจ้ายังชมเลยว่าเธอเป็นผู้ไม่เหินห่างจากฌานทำตามคำสอนพระศาสดาปฏิบัติตามโอวาทนะนั้นจริงๆแล้วง่ายมากนะขอให้เราจับมรรควิธีที่ถูกต้องเนี่ยแล้วเดินไปเรื่อยๆถึงแน่นอนอย่าผิดมรรควิธีแล้วกันนะกราบขอโอกาสเจ้าค่ะบุคคลที่นำผลของพระอรหันต์มาปฏิบัติเปรียบเทียบกับการทำงานของคารวะเจ้าค่ะที่คาดหวังผลงานแล้วนำปฏิบัติทั้งทางลบแล้วทางบวกเนี่ยเจ้าค่ะจะเป็นประโยชน์หรือโทษอย่างไรเจ้าค่ะผลของพระอรหันต์มาเดี๋ยวยังไม่ค่อยเข้าใจหมายถึงยังไงนะกราบขอโอกาสเจ้าค่ะมีบริษัทที่นำผลของอรหันต์มาปฏิบัติอันนี้เป็นการสนทนาธรรมมาแล้วค่ะคำถามเจ้าค่ะเช่นจะยุบก็ไม่ยุบจะก่อก็ไม่ก่อหรือว่าเธอย่อมยุบย่อมไม่ก่อคือยังไม่ได้ผลแต่นำผลมาปฏิบัติมาปฏิบัติบริษัทแล้วมันก็ไม่เกิดการประพฤติปฏิบัติขึ้นเขากัดท่านถามว่าถ้าเปรียบเทียบกับการทำงานของคารวาสนะคะที่เราไปคาดหวังผลก่อนแล้วเราสมมุติว่าถ้าเราคาดหวังผลว่าความสำเร็จไม่เกิดขึ้นแล้วปฏิบัติแบบช่างมันทำก็ได้ไม่ทำก็ได้ไม่เต็มที่หรือว่าไปคาดหวังผลว่าจะประสบความสำเร็จมากสูงสุดแล้วก็มาปฏิบัติมากเกินไปจนเกินพอดีเงี้ยเจ้าค่ะเปรียบเทียบว่ามีประโยชน์และโทษอย่างไรเหมือนกับคนที่นำจิตพระอรหันต์มาปฏิบัติหรือไม่เงี้ยเจ้าค่ะคือความเพียรก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าพระอรหันต์ท่านก็พุทธเจ้าตรัสว่าไม่ยุบไม่ก่อไม่คว้างทิ้งไม่ถือเอาไม่ทำให้กระจายไม่ทำให้เป็นกองไม่ทำให้มอดไม่ทำให้ลุกโผล่คือพระอรหันต์จะละชั่วก็ไม่ละทำดีก็ไม่ทำคือไม่แล้วทั้งสองเพราะว่าทั้งชั่วทั้งดีไม่ใช่ตัวท่านของท่านแล้วท่านหลุดแล้วนะเพราะฉะนั้นถ้าเราไปใช้แบบพระอรหันต์แล้วมาปฏิบัติถามว่าความเพียรจะเกิดขึ้นตรงไหนความพยายามจะเกิดขึ้นตรงไหนสติจะถูกฝึกตรงไหนเพราะฉะนั้นสัมมาวายามะของพุทธเจ้าจะบัญญัติทำอะไรให้เธอละความเพียรให้เธอทำความเพียรโดยละอกุศลใช่ไหมบอกไม่ต้องละหรอกนะอยู่ไปเรื่อยๆแล้วสติจะถูกฝึกมาได้ยังไงและสติจะเร็วดุจกระพริบตาได้ยังไงจะให้มันลอยมาเองหรอมันก็มาไม่ได้นะอย่างเนี้ยนั้นคืออาการของพระอรหันต์ผู้
ฝึกฝนตนเองมาแล้วเป็นอย่างดีจนกระทั่งท่านหลุดแล้วท่านก็วางนะเพราะนั้นพระอรหันต์ทำผิดจึงไม่ผิดเพราะว่าการกระทำของท่านทางกายวาจาจิตนั้นไม่ใช่ของท่านแล้ววิธีระงับความผิดของพระอรหันต์ผู้เจ้าจึงใช้สติวินัยเรียกสติวินิโยดาตัปโปก็คือพระอรหันต์มีสติสมบูรณ์ไม่มีความผิดอย่างนี้นะเพราะขันธ์5ไม่ใช่ตัวท่านของท่านแต่ท่านก็ไม่มีความอยากที่จะทำให้ขันธ์5ไปเป็นอย่างอื่นเพราะนั้นวิธีวัดสอบความเป็นพระอรหันต์ผู้เจ้าบอกว่าราคะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปรู้โมหะเกิดโทสะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปรู้โมหะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปรู้มีราคะโทสะโมหะหมดเลยแต่รู้หมดนะแต่ของเราก็รู้แต่เราทำตามแต่พระอรหันต์นี่คือหลุดแล้วแต่มันก็เกิดไปเป็นตามธรรมชาติของมันไม่มีอะไรอย่างนี้นะเพราะนั้นเราก็ต้องใช้หลักของทำงานเนี่ยต้องใช้หลักของอิทธิบาท4องคุณเครื่องให้เกิดความสำเร็จคือฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาอย่างเนี้ยเนาะนะหมดเวลาหรือยังหมดแล้วนะกับขอโอกาสเจ้าค่ะมีคำถามเหลือประมาณอีก10คำถามค่ะกับขอโอกาสพระอาจารย์ว่าขออนุญาตไปถามที่ค่ำวันเสาร์แล้วนำซีดีมาเปิดให้เจ้าหน้าที่ได้ได้ส่งคำถามไปในเว็บไซต์อ่ะนะค่ำวันเสาร์จะถ่ายทอดสดไปออนไลน์ไปทั่วโลกแล้วก็มีคำถามจากทั่วโลกเข้ามานะเราก็ถามเข้ามาได้ไปในเว็บไซต์ของวัดนาป่าพงนะกราบขอโอกาสค่ะพระอาจารย์อันนี้เป็นคำถามของตัวเองขอแถมสุดท้ายเจ้าค่ะช่องว่างในที่คับแคบเนี่ยค่ะเห็นยากแล้วทีนี้พวกเราก็เป็นคารวาสขับแคบอะค่ะมีธุลีในดวงตามากค่ะขอพระอาจารย์ให้พระสูตรเด็ดๆที่ให้กำลังใจพวกเราหน่อยเจ้าค่ะกับสาธุเจ้าค่ะก็พยายามตั้งใจทำงานให้อยู่ในกรอบของศีล5นะแล้วก็หมั่นละความเพลินเนื้อที่นอนจมบ่วงแต่ไม่ติดบ่วงนะคนที่อยู่ในรูปเสียงกลิ่นรสแต่ไม่ติดรูปเสียงกลิ่นรสเพราะเป็นเนื้อที่นอนจมบ่วงแต่อยู่ในลักษณะท่าทางพร้อมที่จะกระโดดออกจากบ่วงเมื่อนายพรานมาก็เลยเอาตัวรอดได้การที่จะเป็นผู้ที่มีความพร้อมจะกระโดดออกจากบ่วงนั้นมีลักษณะอย่างไร 1. ต้องเห็นอสาทะรสอร่อยของขันธ์5นั้นโยมต้องรู้จักคุณประโยชน์ของมันรสอร่อยของมันอย่างที่2โยมต้องรู้จักอาทินวะคือโทษและอย่างที่3โยมต้องรู้จักนิสสรณะอุบายเครื่องออกไปพ้นจากสิ่งเหล่านั้นโทษของมันคือมันมีความเสื่อมไปได้เป็นธรรมดาเห็นอนิจจังให้ได้เห็นการดับไปให้ได้นิสสรณะคือการละความเพลินนั่นเองนะเป็นอุบายเครื่องออกไปพ้นจากโลกนั้นโยมก็ละความเพลินไปเรื่อยๆโยมก็ยังทำงานในโลกได้นะเคยคิดอกุศลเยอะๆก็พยายามละให้มากนะคิดให้น้อยลงเคยดูหนังฟังเพลงสัปดาห์ละหลายครั้งก็ลดลงเหลือครั้งเดียวนะเหลือเดือนละ2ครั้ง1ครั้งค่อยๆลดลงเรื่อยๆเนี่ยละความเพลินไม่ได้หยุดลึกให้โยมตัดเลยค่อยๆลดลงแล้วศีลก็ศีล5ก็พอศีล5ก็เป็นคุณสมบัติของความเป็นพระโสดาบันแล้วและถ้าโยมได้โสดาบันก็คือผู้ที่เที่ยงแท้ต่อพระนิพพานโยมได้เป็นพระอรหันต์แน่นอนไม่เกิน7ชาติไม่มีภพที่8สำหรับพระโสดาบันงานจึงบอกว่าพวกเราก่อนตายแตะโสดาบันให้ได้นะศีล5บริบูรณ์ไม่หวั่นไหวในพระรัตนตรัย2คุณสมบัติแค่นี้ก็สามารถเป็นโสดาบันได้แล้วนะอย่างนี้นั้นก็พยายามใช้ตรงนี้นะละความเพลินไปเรื่อยๆอยู่ในศีลของเราแล้วก็ศึกษานั่งสมาธิรู้ลมหายใจเข้าออกแค่นี้พอละไม่ต้องทำอะไรมากแล้วเราก็ทำการงานไปขณะที่ทำการงานก็สติอธิษฐานการงานตั้งใจทำงานกลับมาที่บ้านก็นั่งรู้ลมหายใจแบ่งเวลาบ้าง10นาที15นาทีก็ได้พอพระเจ้าก็ขอแค่ลัดนิ้วมือนะที่เหลือเราก็ถือว่าเป็นของแถมนะเนี่ยทำแค่นี้อริยบุคคลได้แน่นอน